เริ่มแล้วครูรุ้งค่ะครูรุ้งมาแล้วพร้อมกับเพลงฮิตติดหูคนไทยตลอดกาลสวัสดีทุกคนค่ะมาค่ะสอนนักสร้างสั่งงานจักรวาลค่ะวันนี้3ขั้นตอนเขียนใบสั่งจักรวาลค่ะเข้ามาเลยค่ะเอาละค่ะแชร์ก่อนเลยเริ่มแรกทุกคนต้องแชร์ก่อนนะคะไหนครูจะดูซิวันนี้ใครจะเป็นคนที่ตัดเชือกนะคะคอมเมนต์คนแรกเลยของไลฟ์นี้อ้าวลูกสวัสดีจ้าสวปลาวลูกสบายดีลูกสวปลาวภาพชัดเสียงชัดไหมลูกภาพชัดเสียงชัดไหมบอกกันนิดหนึ่งภาพชัดเสียงชัดไหมพี่ไอ้เอาให้มันสุกกว่านี้ได้ป่ะคือแจกันดอกไม้ที่บอกอะมาครูแอนนี่มาแล้วนะคะเซียน่าเลิฟเลิฟมาแล้วค่ะลูกตู่เฮลโหลสวัสดีลูกนะคะคุณมนฤดีค่ะนะคะคุณหงมาเลยสวัสดีนะคะครูมิมนะครูนิ่มครูหนิมครูนิ่มครูนิ่มครูนิ่มพิมยาดาลูกโอเคคุณนันนะคะคุณจานะคะคุณสาวิตรีนะคะคุณธนาธนาทิพย์สวัสดีนะคะคุณตุ๋ยหญิงวิเศษสวัสดีค่ะคุณพัฒนดานะคะคุณนวรัตน์ค่ะคุณอารีคุณปันธารีค่ะคุณกาญจนาค่ะโอเคค่ะเราแชร์กันก่อนดีไหมลูกสวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วมาค่ะเมื่อวานไม่มา1วันคิดถึงกันไหมเมื่อวานส่งเพลงนี้แปะที่หน้า Facebook นะคะเป็นลิงก์ไป YouTube ให้พวกเราฟังเมื่อคืนส่งเพลงนี้มากล่อมพวกเรามาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า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 นะคะคุณแคทชลิสาคุณอัญญรินมาแล้วนะคะคุณสรินแก้วกนกชื่อเพราะมากคุณแพนอุ่นใจมาค่ะนะคะคุณพัฒนรีสวัสดีค่ะคุณสุรณีค่ะมาค่ะพี่อันนี้บอกวันนี้แม่สวยมากขอบคุณพี่อันนี้ค่ะมาเฮ้ยกดจนกระดิ่งจม กระดิ่งมันถือกดอย่างนี้ก็ได้นะหรือมันจะกดอย่างนี้ก็ได้มาค่ะมาเลยจ้าสวัสดีค่ะมุกดาจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวครูจะทักทายพวกเราต่อนะแต่ว่าตอนนี้ต้องแชร์ก่อนนะคะวันนี้เป็นภาคต่อจากคราวที่แล้วจากไลฟ์ต่อเนื่องกันมาเลยเป็นเหมือนแบบเป็นคอร์สเป็นคอร์สสั้นๆที่หน้าเพจติดต่อกันมา 5-6 ไลฟ์แล้วหวังว่าพวกเราจะได้มีเวลาเก็บไลฟ์เก่าๆนะคะไปย้อนดู 4-5 ไลฟ์ติดต่อเนื่องกันนะพวกเราจะบรรลุนะคะเข้าใจเรื่องกดแรงดึงดูดมากขึ้นแล้วก็คนใหม่นะคะที่เข้ามาฟังครูรุ้งนะเราก็จะเข้าใจกดแรงดึงดูดได้แบบง่ายๆเลยแล้วเราก็จะรู้ว่าอ้อที่แท้จริงแล้วกดแรงดึงดูดเนี่ยมันเป็นกฎแห่งการสร้างเหตุเพื่อให้เกิดผลนั่นเองถูกไหมไม่ใช่ว่านั่งๆนอนๆเพ้อฝันจินตนาการโดยที่ไม่ได้ลงมือทำลงมือสร้างหรือไม่ได้แอคชั่นหรือไม่ได้สั่งงานจักรวาลผ่านการลงมือทำอะไรบางอย่างสิ่งต่างๆมันจะเกิดได้ไงดังนั้นกฎแรงดึงดูดเนี่ยเหมาะกับนักสร้างเหมาะกับผู้สร้างเหมาะกับคนที่ลงมือทำชอบลงมือทำแต่การลงมือทำของเราแต่ละครั้งมันเป็นการต้านอะต้านความรวยอ่ะต้านโฟลว์ของความรวยต้านโฟลว์ของความสำเร็จแบบที่เราไม่รู้ตัวมันก็เลยหนืดมันก็เลยหน่วงมันก็เลยง่วงมันก็เลยยากโอเคไหมมาจ้าสวัสดีทุกคนค่ะมาโอเคอุ้ยเสียงแม่มาเข้ามาเอาแชร์ก่อนลูกอิสรีสวัสดีค่ะพี่ไอซ์มันต่ำไปเนาะหน้าพี่มันต่ำไปใช่ป่ะจริงไม่ได้นะโอเคมาทุกคนค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยจ้าแชร์ก่อนนะจ้าแชร์เพลงจบแล้วลูกรีบแชร์เร็ว 1,000 แชร์กดกติกามารยาท 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเลยจ้าครูก็ยังไม่ได้แชร์เลยเร็ววันนี้ตอนจบแล้วนะภาคจบแล้วนะ3ขั้นตอนเขียนใบสั่งจักรวาลภาคจบแล้วนะลูกวันนี้ภาคจบแล้วนะคะครูรุ้งแชร์แชร์ค่ะลูกแชร์ขอบคุณทุกสรรพสิ่งชีวิตเลยดีจริงแชร์ค่ะขอบคุณทุกสรรพสิ่งเอาหากลุ่มแชร์ไม่เจอนะคะเราอยู่หลายกลุ่มนะคะหากลุ่มแชร์ไม่เจอว่าทำไงดีคะเพลงจบแล้วทุกคนแชร์แล้วลูกเราจะได้เข้ามาเจอกันมาค่ะมาโอเค
โอเคอ้าวมาสวัสดีค่ะทุกคนพี่ดวงดวงรัตน์สวัสดีค่ะมาเลยนะคะดาวรุ่งสวัสดีค่ะคุณอ้อยนภัสออนสวัสดีค่ะคุณสุปราณีสุขศรีสวัสดีค่ะนะคะคุณกรกฎคุณรักค่ะคุณนภัสค่ะครูอิสรีค่ะครูอิสรีบอกวันนี้สวยหวานมากค่ะนะคะติดเชื้อมาจากเศรษฐีอัปสรสวรรค์ก็เลยต้องสวยหวานนิดนึงใช่ไหมลูกมาค่ะลูกสัตย์สีทรคนขยันมาแล้วค่ะคุณส้อยสุวรรณค่ะคุณเพ็ญนภาบอก2วันนี้ขายดีหนักมากค่ะแม่ดีใจด้วยจังเลยยอดเยี่ยมมากนะคะขอให้ขายดีแบบนี้ตลอดมาตลอดไปตลอดกาลนานเทอญนะคะเออหนูฝ้ายมาแล้วหนูฝ้ายบอกอยากสวยเหมือนครูรุ้งจุงนะคะหนูฝ้ายก็ต้องดื่มสเตลล่ามาร์กหน้าทองคำและใช้สเปรย์น้ำแร่ทองคำและใช้แป้งเพชรนะคะลิเชสและทาลิปเพชรลิเชสนะคะก็จะสวยเหมือนครูลูกโอเคไหมคะความสวยเนี่ยนะมันสามารถส่งต่อกันได้มันไม่ได้สวยคนเดียวถูกไหมส่งต่อกันได้นะคะคุณตั๊กแตนสุพนัสมาแล้วค่ะลูกแพรวคุณแม่แพรวมาแล้วคุณณภัสสวัสดีค่ะคุณเพชรคุณน้ำผึ้งคุณพัทรศยาชูชื่นนะคะสวัสดีค่ะคุณไม่มีใจไม่ต้องมาบอกสวยจังเลยขอบคุณมากค่ะคุณพัทรศยาเนี่ยเราไปเจอกันตอนที่ครูไปช่วยอาจารย์บัณฑิตทำสัมมนาที่ประเทศเยอรมนีใช่ป่ะไอซ์เนาะเยอรมนีนะคะครูเอ๊ะเยอรมันหรือสวิสเยอรมนีถูกแล้วนะคะครูเคยไปช่วยอาจารย์บัณฑิตทำสัมมนานะคะให้กับผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างแดนนะเราไปประเทศเยอรมนีกันนะคะแล้วก็ไปเจอคุณพัทรศยาชูชื่นนี่แหละเจอกันตัวเป็นๆเลยนะคะคุณหมอสุดร.สุสวัสดีค่ะนะคะเป็นคุณหมอที่สวยมากอารมณ์ดีน่ารักสุดๆนะคะพี่แอดวรรวีมาแล้วคุณหมอนิวนนทิดาคุณหมอร้อยร้านของครูรุ่งนะคะหมอนิวตอนนี้ก็คือสร้างตัวตนทำเพจนอกจากเป็นหมอแล้วนะคะตอนนี้ก็ออกมาเป็นครูด้วยออกมาแบบให้คุณค่าสร้างตัวตนทำเพจสอนด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะก็เป็นลูกศิษย์จากคลาสเรียนแทบจะทุกคลาสเลยคุณหมอนิวเก่งมากนะคะลูกนิวมาค่ะใจเต้นแรงมากค่ะแม่คุณปริณดาค่ะพร้อมยัง 1,000 แชร์ยัง 1,000 แชร์จะได้เริ่มสอนเลยนะคะไหนคะครูแอนนี่โค้ชโอมาหรือยังลูกไกด์นาเดียมาแล้วอ่ะในดูสิคะกี่แชร์แล้วเราจะได้เริ่มสอนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เข้าเรื่องเร็วมากเลยนะคะครูดูนิดนึงก่อนนะคะว่ากี่แชร์แล้วคุณเฮินฟ้ามาแล้วอ้าวเอาให้ 1,000 แชร์เร็วตามธรรมเนียมขนบธรรมเนียมประเพณีของเพจนี้สวัสดีค่ะคุณฤทธิสิทธิ์นะคะมาเอาเร็วสวยหวานมากดีๆๆนะคะรุ่งโรจน์ชัชวาลสวัสดีค่ะครูดาวจินตนามาแล้วบอกวันหนึ่งจะสวยได้เหมือนครูได้แน่นอนนะคะมาร์กหน้าทองคำนะคะกันแดดทองคำนะคะจามันดิตอึ้งรังสีเป็นพรีเซนเตอร์กันแดดทองคำแบร์ลิเชตของครูรุ่งด้วยทาแป้งเพชรค่ะน่าจะได้ออร่าแบบนี้และอย่าลืมทาลิปเพชรด้วยนะคะความสวยส่งต่อกันได้คุณสวยเหมือนครูแน่นอนครูใช้อะไรคุณใช้ด้วยคุณก็สวยเหมือนครูสิคะคุณวัชชัยนะคะเสียวัดบอกแชร์แล้วครับเอ้ามาดูทีไรยิ้มตามทุกทีคุณจิตรดาโค้ชโอมาแล้วคุณสมชายสวัสดีค่ะนะคะคุณออสซันวรามาแล้วคุณนุสวัสดีค่ะคุณป้อมบอกพร้อมค่ะคุณแมรี่บอกแม่สวยมากสวัสดีคุณแมรี่แทนซาเนียค่ะคุณวันวันดีสวัสดีค่ะระหว่างครูรอลูกศิษย์นะคะแชร์ให้ครบ 1,000 แชร์เนาะเดี๋ยวครูแชร์ด้วยแป๊บนึงรีบแชร์แล้วเดี๋ยวครูจะเข้าเคล็ดลับวันนี้มีอินบ็อกซ์นะคะจำได้ไหมครูบอกว่าครูจะสอนเราเรื่องมาร์เก็ตติ้งการตลาดการขายการสร้างตัวตนการทำคลิปสั้นจะสอนหลายๆอย่างที่เป็นวิชาชีพวิชาชีวิตวิชากดแรงดูดผสมผสานกันนะคะก็มีคำถามนะคะที่ยอดเยี่ยมมากเลยจากทางบ้านที่วันนี้เดี๋ยวครูจะมาปลดล็อกหลายสิ่งหลายอย่างมากวันนี้ครูจะสอนเรื่องเวิร์กช็อปที่วันนั้นครูบอกให้เราแบ่งครึ่งนะคะเป็นเวิร์กช็อปเขียนสั่งงานจักรวาลระหว่างตัวเรานะคะฉันและจักรวาลพิมพัทราคือตัวครูรุ้งชื่อครูรุ้งครูรุ้งชื่อพิมพัทราครูรุ้งพิมพัทราแบ่งครึ่งหน้ากระดาษเป็นพิมพัทราและยูนิเวิร์สแบ่งงานให้ชัดเจนระหว่างครูรุ้งนะคะและจักรวาลของครูรุ้งว่าเราจะให้เขาทำอะไรวันนั้นเราสอนกันถึงตรงนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะกรุณากลับไปนะคะ
เรียนไลฟ์ที่แล้วด้วยคุณจะประติดประต่อและคุณจะเข้าใจชัดเจนมากๆเลยเดี๋ยวครูจะสร้างกลุ่มนะคะขึ้นมาเป็นกลุ่ม เขาเรียกว่าอะไรเป็นกลุ่มส่วนตัวของครูรุ้งนะคะกับลูกศิษย์นะคะที่เดี๋ยวครูจะรวบรวมบทเรียนนะคะเรียงเลยว่าไลฟ์ไหนต่อกันเพราะลูกศิษย์เข้ามาใหม่ลูกศิษย์งงว่าครูรุ้งคะเพิ่งเข้ามาติดตามครูรุ้งได้2เดือน2อาทิตย์2วันอยากจะไปเรื่องกดแรงดูดให้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ครูเน้นนะคะว่าคุณเนี่ยเรียนรู้จากครูรุ้งนะคะฟรีๆที่หน้าเพจก่อนเพื่อให้คุณจูนตัวเองเข้าใจนะคะแล้วคุณก็นำไปปรับใช้อะไรบางอย่างกับชีวิตคุณนะคะจนคุณรู้สึกว่าถ้าคุณอยากไปต่ออยากเรียนแบบเข้มข้นอยากเปลี่ยนตัวเองอยาก change ตัวเองนะคะอยากจะแบบออกมาสร้างตัวตนหรืออยากจะขายเก่งมากขึ้นคุณเข้าไปลงคอร์สต่างๆของครูรุ้งโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะสร้างกลุ่มปิดขึ้นมา1กลุ่มนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยลูกศิษย์ที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยนะคะเขาก็จะไม่รู้ว่าคลิปไหนเป็นคลิปไหนครูรุ้งสอนเรื่องนี้เรียงลำดับมาจากคลิปอะไรครูสอนเรื่องการอธิษฐานจิตเอาไว้นะคะเยอะมากนะคะเท่าที่ครูจำได้เนี่ยประมาณ 6-7 ไลฟ์ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานจิตโดยตรงเลยทั้งที่มีครูอิสรีมาเป็นเกสหรือแขกรับเชิญนะคะในไลฟ์ของครูด้วยเดี๋ยวครูจะจัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่และทำเป็นเหมือนเพลย์ลิสต์เลยทำเป็นเหมือนบทเลยรวบรวมให้พวกเรานะคะแล้วก็บอกพวกเราว่าต้องเข้าไปฟังอันไหนอันไหนอันไหนโอเคไหมอยากได้แบบนั้นไหมเป็นซีรีส์ต่างๆที่ครูรุ้งสอนไว้ดีไหมคะจะรวบรวมให้กับพวกเราโอเคไหมเดี๋ยวครูจะสร้างกลุ่มลับขึ้นมากลุ่มปิดขึ้นมานะคะให้สำหรับลูกศิษย์ของครูรุ้งโอเคไหมคุณทุกคนสามารถเข้าไปจอยในกลุ่มได้ดีไหมคะเอาไหมคะชอบไหมคะโอเคเอาไหมคะคุณลีลีสวัสดีค่ะครูบัวแคปลิงก์เป็นซีรีส์ไว้หมดนะคะโอเคเดี๋ยวแม่จะทำเป็นกลุ่มเลยนะคะที่จะแบบว่าเรียงเป็นซีรีส์ไว้ให้โอเคไหมแล้วก็จะพาทุกคนเข้าไปในกลุ่มนั้นแล้วก็อาจจะมีบางวันที่นัดเข้าไปไลฟ์พิเศษในกลุ่มอาจจะเป็นแบบว่าก่อนนอนคุณลุงใส่ชุดนอนเข้าไปไลฟ์จ้าเอ๋คุณอะไรแบบนี้เอาไหมคะเอาไหมคะดีค่ะสวัสดีค่ะแม่วันนี้หวานมากลูกพีชนะคะพี่แอดบอกแชร์อีกนะคะพี่แอดบอกแชร์อีกแม่จะได้เข้าเรื่องสอนแล้วทำไมแอร์วันนี้มันไม่เย็นเลยล่ะคะพี่หมิวแม่ปรับให้ลูกนะ22ได้มั้ย21 20เลยหรือว่าคุณแม่ดันใส่เสื้อหนาเองหรือเปล่าคุณแม่ไม่เตรียมตัวแล้วคุณแม่ใส่เสื้อหนาเองหรือเปล่าอย่างงี้นะคะนะคะทุกคนมาเร็วลูกนะคะแชร์ยังกี่แชร์แล้วที่รักทุกคนแชร์ค่ะเคสบอกอยากได้ค่ะโอเคน้องนกมาค่ะคุณสวยและใจดีมากคุณนงเยาค่ะโอเคเจ๊เหมียวสวัสดีจ้ะเจ๊เหมียวรวยทรัพย์รับโชคแชร์ด้วยคุณพระสุนันท์แชร์ด้วยในดูซิใครแชร์บ้างเนี่ยขอดูรายชื่อคนที่แชร์หน่อยอยากรู้จักนะใครกันบ้างที่แชร์ครูน่ารักน่าชังมากเหมือนแบบว่าชมเด็กไงน่ารักน่าชังนะคะใครแชร์ครูบ้างครูขอดูกดดูชื่อคนที่แชร์หน่อยเอาผิดเพจเอาเร็วนะคะโอเคเดี๋ยวเปิดกลุ่มให้คนที่แชร์เก่งๆเข้ากลุ่มก่อนใครยังไม่แชร์ก็ยังไม่ต้องเข้ากลุ่ม มันวัดกันที่ตรงนี้นะคะอ้าวอะไรชื่อนะคะผู้สนับสนุนรายการก่อนคุณสันตวัฒน์นะคะคุณสันตวัฒน์สุวรรณรัตน์แชร์แล้วคุณนฤดีแชร์แล้วแล้วก็เขียนด้วยว่าแม่มาแล้วนะคะคุณกิฟต์นะคะคุณกิฟต์แชร์แล้วน่ารักมากนะคะคุณสริญญาแชร์แล้วคุณกฤษดาแชร์แล้วคุณนุชชิลิเชสแชร์แล้วแชร์ในกลุ่มด้วยโค้ชเก๋แชร์แล้วคุณสิริรัตน์แชร์แล้วแชร์หลายทีด้วยคุณสิริรัตน์นะคะคุณฝนทิพย์คุณโรสแชร์แล้วลูกแตงเมย์สตาร์ทอัพแชร์แล้วนะคะคุณต่ายเริ่มดีแชร์แล้วคุณพัชรีแชร์แล้วหมอนิวแชร์แล้วเกวรินเหิมฮึกแชร์แล้วลูกลอดทันชกรนะคะแชร์แล้วเรียบร้อยนะคะโอเคคุณอาทรีแชร์แล้วนะคะลูกคาเฟ่โอจูเนียนะคะแชร์แล้วคุณขวัญแชร์แล้วคุณเกษรินคุณนงยาวคุณสุชาวลีแชร์แล้วลูกปลาแชร์แล้วนะคะชนิดาลูกจ้าชนิดาแชร์แล้วคุณสุภรัตน์แชร์แล้วคุณสายรุ้งแชร์แล้วค่ะโอเคคุณจันทิมาแชร์แล้วค่ะลีลีแชร์แล้วโอเคคุณณัชชาวรรณเวชแชร์แล้วคุณจันทิมาบุญเกิดแชร์แล้วป้อมแชร์แล้วกาญจนาแชร์แล้วโอทิติยาแชร์แล้วคุณอิสรีแชร์แล้วในกลุ่มตัวจริงเศรษฐีอับสอนสวรรค์พี่แอดวันรวีแชร์แล้วมันโชว์กันแบบนี้เลยมันโชว์กันแบบนี้เลยหรือแม่ใช่ค่ะลูก Facebook มันแจ้งบอกหมดเลยนะคะว่าใครแชร์ไม่แชร์ เป็นความน่ารักของแพลตฟอร์ม Facebook นะคะแล้วก็มีคนถามบอกว่าหนูแชร์แล้วครูลุงอ่ะแชร์หรือยังโอ้ยแชร์แล้วแชร์คนแรกเลยครูลุงอ่ะเอาแชร์นะคะคุณหมอออซีซีเบอร์เกนแชร์แล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วให้เวลาพวกเราแชร์อีก3นาทีพอแล้วครูจะเริ่มแล้ว
คราวที่แล้วครูสอนเรื่องการแชร์ไปแล้วนะว่าเราไม่ใช่ว่าแชร์รัวๆแบบ10แชร์5แชร์ปรื้ดเดียวนะคะ Facebook จะเข้าใจว่าเราเป็นสแปมถูกไหมลูกแต่ถ้าเราแชร์แบบ5นาทีแชร์10นาทีแชร์นะคะแชร์เข้าไปในกลุ่มนี้โอเคได้เลยสบายมากไลฟ์ที่แล้วสอนไปอย่างละเอียดรอบคอบแล้วนะคะโอเคคราวนี้แหละครูแชร์อีกรอบนึงนะคะคุณลุงค่ะคุณลุงแชร์อีกรอบนึงเหรอคะใช่ค่ะคุณลุงขออนุญาตแชร์อีกรอบนึงนะคะครูเองไม่ใช่ใครเลยที่จะแชร์อีกหนึ่งรอบช่วยพวกเราแชร์ลูกนะคะครูช่วยพวกเราแชร์ครูช่วยพวกหนูแชร์ด้วยสอนด้วยช่วยลูกศิษย์แชร์อีกต่างหากครูทำไมน่ารักแบบนี้แชร์โอเคครูแชร์จนครบโควต้าของครูแล้วยังไม่นอนนะคะที่รักยังไม่ก่อนนอนคุณเปิ้ลวินเทจนะคะคุณลูกนิดบาร์บี้แชร์แล้วเรียบร้อยขอบคุณมากลูกนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยสาวน้อยร้อยล้านก็แชร์แล้วเวนพก้าวแชร์แล้วหมาม้าหนูบัวโอ้หมาม้าหนูบัวนะคะน่ารักมากแชร์แล้วนะคุณปุ๊กปริยาวันแชร์แล้วคุณธัญการค่ะคุณปอยแชร์แล้วนะใครอีกนะคะคุณลีลอนะคะลีลอจากสปป.ลาวแชร์แล้วคุณบีบอยแชร์แล้วนะคะคุณขนุนน้อยร้อยล้านแชร์แล้วโอเคขอบคุณพวกเรามากนะคะใครอีกคุณสุวรรณดีคุณสุมาลีทัศนะบรรลือแชร์แล้วคุณสมใจแชร์แล้วครูมิปอแชร์แล้วโอ้ขอบคุณมากลูกเอาไปพร้อมเรียนไม้พร้อมไม้พร้อมไปด้วยกันยังพร้อมขึ้นรถไฟขบวนนี้หรือยังทุกคนคะพร้อมหรือยังนะคะลูกฝ้ายมาแล้วแม่จ๋าแม่มาแบบเจ้าหญิงเลยนะคะก็เรานะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่นะคะยังอยู่ในช่วงของการกักตัวอยู่บ้านนะคะแล้วตอนนี้บ้านครูรุ่งก็เริ่มรีโนเวทเสร็จไปบางส่วนแล้วใช่ไหมครูรุ่งรีโนเวทบ้านจัดห้องแต่งตัวนะคะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสหยิบเสื้อผ้านะคะเอามาใส่ไม่ได้ใส่ไปไหนใส่อยู่บ้านนั่นเองครูรุ่งนะคะแล้วก็แต่งตัวสวยๆมาเจอลูกศิษย์ให้เกียรติพวกเราทุกคนจะได้สดชื่นเบิกบานรับพลังงานไปโอเคยอดเยี่ยมมากครูฝ้ายสวัสดีลูกแม่อ้อมาแล้วนะคะมาโอเคทุกคนพี่พิมพ์มาแล้วลูกโค้ชยิ่งๆอรุณมาแล้วครูหนึ่งสุรภาแชร์แล้วค่ะครูไหมบอกพร้อมค่ะตูนี่บอกแชร์สิบกลุ่มค่ะฟ้าขวัญดรินมาแล้วครูลุงเริ่มสอนเลยทุกคนคะเราเริ่มกันแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะครูรุ่งจะทวนวิชาพวกเราอีกหนึ่งรอบเหมือนกับเป็นการทวนสมการหรือทวนสูตรคูณนั่นเองครูก็ใช้เวลานี้ทวนสมการให้ลูกศิษย์ครูรุ่งให้จำได้ขึ้นใจสมการนี้เอาไปใช้เห็นผลแน่นอนจำได้ไหมเริ่มต้นที่อะไรความอยากความปรารถนาแล้วขับเคลื่อนด้วยพลังงานด้านดีหรือว่าForce for good โอเคไหมเวลาที่มีความอยากมีความปรารถนามันเป็นเชื้อเพลิงมันเป็นสารตั้งต้นในการทำสิ่งต่างๆหรือว่าในการที่ทำให้ชีวิตของเราก้าวไปข้างหน้าครูเคยบอกเสมอนะคะทุกไลฟ์นี่แหละว่าให้เรารู้ว่าเมื่อเรามีความอยากมีความปรารถนามันเป็นธรรมชาติของจิตดวงนี้ของดวงจิตดวงนี้ที่เข้ามาจุติเกิดในภพภูมินี้ในร่างกายนี้เนี่ยที่มีมือมีตามีเท้ามีแขนมีขาเนี่ยนะคะจิตดวงนี้มันเข้ามาควบคุมกายสังขารร่างอันนี้ให้ลงมือทำสิ่งต่างๆจิตวิญญาณของเราอยากมามีประสบการณ์อยากมาสร้างสิ่งพิเศษที่เรียกว่าเป็นการเดินทางแห่งจิตวิญญาณแต่มาอยู่ในร่างของร่างกายมนุษย์นี่เองเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยจึงมีความอยากและความปรารถนาซึ่งครูบอกว่าวันนี้ถ้าคุณเข้าใจคีย์สำคัญว่าจงอยากเถอะค่ะจงปรารถนาเถอะค่ะเพราะเมื่อคุณอยากและปรารถนาที่จะสร้างอะไรขึ้นมานั่นแปลว่าคุณกำลังจะมีประสบการณ์กำลังจะเรียนรู้สิ่งนั้นและกำลังจะเจริญเติบโตค่ะไม่มีใครไม่เจริญเติบโตจากการที่ไม่ลงมือทำอะไรเลยทุกดวงจิตดวงวิญญาณเจริญเติบโตจากการลงมือทำการใช้ชีวิตการสร้างการเป็นนั่นก็คือการเดินทางสร้างประสบการณ์เพราะฉะนั้นคุณต้องอยากที่จะมีชีวิตอยู่อยากที่จะตื่นขึ้นมาอยากที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณครอบครัวของคุณให้กับชีวิตคุณให้กับโลกใบนี้อยากจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้ความอยากความปรารถนาครูบอกแล้วอยากให้เรามี attitude ที่ดีนะคะกับความอยากความปรารถนาแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณต้องใช้พลังงานด้านดีขับเคลื่อนความอยากความปรารถนาของคุณค่ะโอเคไหมอยากดีไม่ได้อยากชั่วเพราะฉะนั้นจงอยากดีไปซะแล้วก็ลงมือทำใช้ force for good หรือพลังงานด้านดีขับเคลื่อนความปรารถนาความฝันของเราเสียแต่เมื่อใช้พลังงานความอยากนะคะหรือว่าความทยานอยากเนาะมันอยากได้ก็แปลว่าขาดแคลนซึ่งในเรื่องของกฎแรงดึงดูดถ้าคุณใช้สภาวะใจครูบอกแล้วกฎแรงดึงดูดเป็นเรื่องของการ
วางสภาวะใจเป็นการควบคุมสภาวะใจโอเคทุกอย่างเป็นเรื่องของสภาวะใจหมดเลยชีวิตเราเนี่ยเราเรียนรู้สิ่งนั้นตลอดเวลาเฮ้ใจไม่ดีทำอะไรต่างๆก็ไม่ดีใจไม่ดีพอตัดสินใจอะไรก็ทำให้ตัดสินใจพลาดตลอดตอนใจไม่ดีลงมือทำอะไรมันก็ไม่มีพลังทุกอย่างเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์ใจโอเคไหมดังนั้นนะคะกฎแรงดูดบอกไว้ชัดเจนเลยนะเขาเป็นตำราเป็นสูตรของคนสำเร็จเลยว่าเวลาที่คุณต้องการสร้างความสำเร็จใดๆก็ตามถ้าคุณอยากหรือว่ากระหายอยากแปลว่าคุณขาดแคลนถูกไหมคุณขาดนะมันยังไม่มีถ้าเอาความรู้สึกหรืออารมณ์ใจที่ขาดทยานอยากไปลงมือทำมันจะเป็นอยากไปเอาเงินเขาอยากได้อะไรจากเขาอันนั้นมันไม่มีพลังมันจะเป็นการไล่ล่าแต่กดแรงดูดสูตรสำเร็จของเขาเลยวันนี้เอาความลับสวรรค์เอาสูตรสำเร็จมาบอกพวกเราเราต้องสร้างสภาวะใจให้ยั่งให้ถึงความรู้สึกที่เป็นแล้วมีแล้วได้รับแล้วคีย์สำคัญจำได้ไหมโอ้แม่ใช้เวลาทวนวิชาเร็วมากนี่กี่นาทีเนี่ยพูดทวนวิชาโอเคไหมลูกกรีนมาแล้วแชร์ด้วยนะลูกสวัสดีค่ะคุณอันวรัตน์มาค่ะแคทตี้เหมียวโอเคทีนี้ก็คือว่าเราต้องจินตนาการเพื่อให้เห็นภาพความสำเร็จของตัวเองพอมันจิตมันไปคลุกมันหยั่งมันถึงความสำเร็จของเราแล้วมันก็เลยไม่ได้รู้สึกทยานอยากอีกต่อไปแต่มันลงมือทำเพราะรู้ว่าเป็นของกูแน่ๆเป็นของเราแน่ๆของฉันก็เป็นของฉันโอเคยังใจมันจะแบบสงบมันจะสงบใจมันจะมี peace in mind มันจะรู้จักมันจะแบบว่าเป็นความสุขใจมันจะรู้จักเป้าหมายที่แท้จริงโอเคไหมแล้วความสำเร็จเกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นที่โลกภายในเห็นภาพก่อนครั้งที่2เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตายังโลกภายนอกผ่านการลงมือทำโอเคไหมคะและการลงมือทำแบ่งเป็น2ส่วนการลงมือทำของคุณกับสิ่งอะไรที่ไม่ใช่เนื้องานของคุณที่ไม่ใช่เรื่องของคุณครูรุ่งพูดเสมอว่าเรื่องบางเรื่องไม่ใช่สิ่งที่คุณจะเข้าไปจัดการทุกเรื่องครูยกตัวอย่างจากไลฟ์ที่แล้วเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการไม่ใช่คุณจะทำหน้าที่ตั้งแต่รปภ.แม่บ้านยัน CEO บริษัทไม่ใช่คุณต้องรู้ว่าอะไรคือหน้าที่ของคุณอะไรคือความเก่งความสามารถความเชี่ยวชาญของคุณอะไรที่คุณทำแล้วมันส่งผลกระทบที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตคุณอย่างยิ่งใหญ่ปังสกิลไหนทักษะไหนการลงมือทำอะไรที่มันเป็นโฟลว์ของคุณจำคำนี้ได้ไหม go with the flow flow like a riverหาให้เจอว่าโฟลว์ของตัวเองคืออะไรยิ่งทำก็ยิ่งอยากทำยิ่งทำก็ยิ่งไม่อยากเลิกทำยิ่งทำยิ่งมีความสุขส่วนอะไรที่ไม่มีความสุขให้ทำยังไงคะงานหนักๆผลักให้จักรวาลทำเวิร์กช็อปนี้ครูรุ่งเคยสอนร่วมกับอาจารย์บัณฑิตนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วเป็นเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดสนุกมากนะคะมาลูกโอบอก 1,550 แชร์นะคะยอดเยี่ยมมากมันต้องไปถึง 3,000 แชร์สินะนะคะงานหนักๆผลักให้จักรวาลทำชัดเจนไหมชัดเจนทุกอย่างไหมโอเคนะรักซีรีส์นี้มากแม่อาจารย์หยีบอกนะคะ Take action belongs to me and universe นะคะ go with the flow โอเคยอดเยี่ยมไปพายังมากค่ะแม่กราบครูดาวบอกโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเอ๊ะแล้วบอกว่าครูรุ้งครูจะให้เขียนสั่งงานจักรวาลดื้อๆแบบนี้เลยเหรอคุณรู้ไหมว่าหลายสิ่งหลายอย่างครูพูดไปแล้วคำเดิมจะพูดอีกครั้งนึงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณก็ค้นพบว่าต่อให้คุณเจอปัญหาเผชิญหน้ากับปัญหารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไรหลายครั้งหลายคราวในชีวิตคุณที่ตัวคุณเองก็ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้ด้วยตัวคุณเองแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปปัญหาเหล่านั้นกับคลี่คลายเองอัตโนมัติราวกับทุกอย่างถูกจัดสรรเอาไว้ถูกที่ถูกเวลามันจึงหมายความว่ามันไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องทุกอย่างในชีวิตคุณจะต้องแบกรับเอาไว้ทั้งหมดจำได้ไหมคะเราพูดกันไว้ถึงตอนนี้จำได้ไหมคะบางเรื่องราวบางปัญหาบางโจทย์ชีวิตบางความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตเรา
เรานึกว่าเราจะต้องไปต่อสู้จะต้องไปเคี่ยวกรรมกับปัญหาแต่เรากับคนพบว่ามันเป็นแบบที่ครูรุ่งพูดเสมอเลยว่าเราอะต้องซีโรราบเซเรนเดอร์กับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมจำนนซะเออกูไม่สามารถจะเป็นคนที่แบกรับทุกปัญหาของทุกคนบนโลกนี้ได้จริงไม่จริงค่ะไม่ได้บอกว่าคุณต้องเป็นนักผจญเพลิงนะคะชีวิตคือเป็นชีวิตของการผจญภัยตื่นเต้นเร้าใจแต่ไม่ได้เป็นให้คุณไปผจญเพลิงนะคะชีวิตคือเรื่องน่าตื่นเต้นเรากับเป็นการเดินทางผจญภัยสนุกสนานด้วยบทชีวิตที่คุณเขียนและกำกับการแสดงเองแต่ไม่ได้ให้คุณไปผจญเพลิงนะคะอะไรที่มันไม่ใช่หน้าที่คุณต้องรู้คุณต้องวางให้ได้ตรงกันข้ามนะคะการที่คุณเขียนสั่งงานจักรวาลมันกลับเป็นการสร้างนิสัยใหม่ที่เป็นนิสัยคนสำเร็จให้กับคุณมนุษย์เราส่วนใหญ่เราไม่กล้าที่จะปล่อยวางปัญหาและพร้อมๆกันนั้นเราก็เป็นผู้ที่ไม่กล้าที่จะวางใจเชื่อใจเราจะร้อนรนและเราต้องเข้าไปอุ้มเข้าไปทำเข้าไปดิ้นกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นราวกับว่าเราแก้ไขได้ทุกเรื่องแต่สุดท้ายไม่ไหวบอกไหวหนักไปก็ไม่ยอมวางเก็ทที่ครูพูดไหมตามครูทันไหมดังนั้นเวิร์กช็อปงานหนักๆผลักให้จักรวาลทำของอับราฮัมฮิกส์ค่ะไม่ใช่เวิร์กช็อปของครูรุ้งแล้ววะไม่ใช่เวิร์กช็อปของอาจารย์บัณฑิตแล้ววะเวิร์กช็อปของผู้นำจิตวิญญาณระดับโลกก็คืออับราฮัมฮิกส์ค่ะโอเคไหมมาครูหนึ่งเรียกโค้ชซะนะคะคุณเปี่ยมสุขบอกจริงค่ะครูรุ้งนะคะคุณเจโลบอกว่า it's 100% true everything is experience be ready to be ready for new normal lifestyle thank you for positiveintuition นะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะคุณเจโลยอดเยี่ยมมากนะคะคุณสุพนัทบอกเก็ทค่ะลูกปาติสมาแล้วปาติสนะคะปาติสนะคะปาติสคนธรรมดาก็ชื่อปานะคะคนพิเศษจะชื่อปาติสนะคะชื่อปาเออมันธรรมดาไปค่ะแม่หนูไม่ได้เกิดมาใช้ชีวิตแบบธรรมดานะคะหนูเป็นคนโปรดของจักรวาลหนูเป็นคนพิเศษหนูต้องชื่อปาติสเออก็เกิดมาเราก็ไม่เคยรู้จักใครที่ชื่อปาติสนะลูกเนาะจนมารู้จักปาติสนี่แหละถึงรู้ว่ามีคนชื่อปาติสครูคะครูพูดให้งงไปอีกทำไมคะเออนะคะไม่แสงมาแล้วลูกโค้ชโอชัชชาพันธ์นะคะบอก 1,626 แชร์ค่ะคุณสนใจช้อยให้ทักบอกเร่ๆๆมาทันค่ะครูสบายดีค่ะครูโอเคนะคะมาแล้วคุณสนใจบอกครูรายงานตัวเรียบร้อยว่าสบายดีนะคะสบายดีสปป.ลาวใช่ไหมมาเทศัตรุ้งสัสวรรณพันเนตรมาแล้วนะคะคุณพรูมาทันสวัสดีค่ะคุณพรู คุณพรูนะคะบอกว่าแชร์แล้วครับนะคะคนนี้กำลังจะเป็นศิษย์เอกอีกคนนึงของดิฉันให้ปั้นนะคะโอ้คุณคอยดูแล้วกันมันจะสนุกมากอ่ะทีนี้ทุกคนเก็ตเคลียร์ใช่ไหมตามครูทันใช่ไหมเข้าใจ understand อาจารย์ดร.วิกานดาค่ะคุณขวัญชนกค่ะคุณน้องนิตยาค่ะลูกสปป.ลาวบอกแพงแม่อ้อยังคงแท็กเรียกเพื่อนนะคะคุณนิรันนะคะคุณสุภาพรนะคะสุขจุธามาศโอ้โหแม่อ้อสุดยอดจริงคุณนาฏไทยบอกเก็ตอ่ะไปต่อลูกบัวแก้วมาแล้วดังนั้นเรามาฝึกปล่อยวางกันไหมที่ผ่านมาเราทำตรงกันข้ามกับโฟลว์ความสำเร็จโอ้ยครูบอกแล้วนะนอกจากเราจะออกแรงอย่างหนักแล้วเรายังออกแรงต้านอีกนอกจากเราออกแรงแล้วเรายังออกแรงต้านอีกมันเหนื่อยคูณ2ถูกไหมคะครูถึงบอกว่าให้คุณทำในสิ่งที่คุณชอบคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณเคี่ยวเข็นบีบแรงออกมาแต่คุณจะรู้สึกว่ามันโฟลว์สิ่งนี้คนอื่นบอกว่ายากแต่สำหรับคุณมันง่ายโอเคไหมเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามขั้วตรงข้าม
อะไรที่มันยากและคุณได้กลิ่นทำแม่งทำแม่งว่าคุณไม่ได้มีความสุขกินตุตุอ่ะลูกกินตุตุแหมได้กินตุตุแล้วเนี่ยใครตดหรือเปล่าวะไม่ใช่ได้กินตุตุทำแม่งทำแม่งว่าเราทำสิ่งนี้แล้วเราไม่มีความสุขไม่ใช่ flow ของเราสิ่งไหนที่เราทำรู้สึกฝืนไม่มีความสุขอันนั้นน่ะถ้าเราออกแรงมันจะกลายเป็นแรงต้านครูสอนแพงจังปูนาตะมันนะคะพระชัยราชสบายดีจากสปป.ลาวนะลูกนะคะน้องนิตยาชื่นใจนะคะโอเคเยี่ยมมากหนูเจนนี่ของแม่มาละฝึกปล่อยวางมา3วันแม่รู้ไหมมันดูดโชคมันดูดเงินครูรุ้งสอนนิ่มๆนะคะแต่แพงนะคะเราส่วนใหญ่ดิ้นกูจะเอาทำไงบอกกูมากูทำทุกอย่างแล้วมึงแค่ของมึงบอกมามันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามึงบอกมากูทำทุกอย่างหัวใจเราบอกว่าอะไรจดค่ะไม่ใช่ทำอะไรแบบมึงบอกมาบอกเลยบอกกูทุกอย่างนะกูจะทำเชื่อมึงทุกอย่างครูพูดเสมอว่าเวลาที่ครูบอกอะไรคุณต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นโฟลว์คุณครูสอนกดแรงดูดมา5ปีนะคะพูดเสมอแล้วคุณต้องรู้โฟลว์ตัวเองไลฟ์2ไลฟ์ที่แล้วย้อนกลับไปครูยังบอกเลยคุณต้องรู้คุณต้องหาโฟลว์ตัวเองให้เจอว่าคุณเป็นคนที่ใช้สมองหรือใช้อารมณ์ความรู้สึกครูบอกวิธีการหาโฟลว์ไปแบบง่ายๆแล้วสิ่งที่ครูสอนครูบอกเสมอว่ามันมาจากประสบการณ์ตรงของครูเหมือนที่อับราฮัมฮิกส์พูดว่าเราสอนจากประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของเราและเราทุกคนต่างก็ต้องการที่จะมีประสบการณ์เฉพาะบุคคลเฉพาะตัวโลกใบนี้ความแตกต่างของพวกเราทุกคนมันจึงเป็นองค์ประกอบที่สวยงามความแตกต่างเมื่อจับมาอยู่รวมกันแล้วมันกลายเป็นทีมเวิร์คที่สตรองมากๆความแตกต่างมันสวยงามความสามารถหลากหลายความเก่งความเด่นของแต่ละคนมันมาประกอบร่างกันมันทำให้โลกใบนี้สมบูรณ์มันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูสวยงามละลานตาเก็ทยังเพราะฉะนั้นคุณต้องหาในสิ่งที่คุณรักชอบเก่งถนัดให้เจอด้วยการดมกลิ่นหัวใจดมกลิ่นเอาหัวใจดมกลิ่นความสุขครูสอนแพงนะลูกครูจะบอกซะก่อนนิ่มๆเบาๆไม่ต้องกระโชกโหกหากแต่เนี่ยคือสัจธรรมคือปัญญาคือการตื่นรู้แบบของคุณคุณต้องไปถามใจตัวเองทั้งหมดที่ครูลุงสอนในเพจนี้มันคือประสบการณ์ที่ครูลุงเอาชีวิตของครูลุงไปลงสนามแล้วได้มาเป็นสูตรลับแต่ในสูตรลับของครูรุ้งครูจะพูดเสมอว่าคุณทุกคนจะต้องหาให้เจอว่าอะไรคืองานแห่งจิตวิญญาณของคุณอะไรคือนิยามคำว่าความรวยของคุณอะไรคือนิยามคำว่าความสำเร็จของคุณร้อยคนก็ร้อยอย่างพันคนก็พันอย่างหมื่นคนก็หมื่นเรื่องแสนคนก็แสนความต้องการล้านคนก็ล้านความสำเร็จเราว่าจริงไหมสิ่งที่ครูพูดดังนั้นสิ่งที่ครูสอนครูจึงบอกพวกเราเสมอว่าเฮ้ยจูนช่องเราให้เจอนะลูกจริงไม่จริงเนี่ยจริงไม่จริงนะคะคุณน้องจียาบอกครูรุ้งผู้จะเปลี่ยนชีวิตหนูตั้งแต่สอนให้คิดบวกแล้วค่ะแม่รัก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 ลูกมากนะคะอย่างขาโดนครูรุ้งสะกดจิตหาทางออกไม่เจอรู้ตัวอีกทีจดจ่อที่หน้าจออ๋อครูลุงอ่ะบอกแล้วว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่าโดนครูลุงสะกดจิตรู้ป่ะเพราะว่าคำตอบต่างๆที่ครูพูดอ่ะครูไม่เคยมาบอกว่าคุณต้องเอาของเส้นไหว้มาไหว้ครูครูไม่ได้สะสมสาวกหรือครูไม่ได้บอกให้คุณมารักครูให้คุณเทิดทูนครูเอาพวงมาลัย3สีผ้า8ศอกมาไหว้ครูไม่ใช่ครูสอนให้คุณรักตัวเองครูสอนให้คุณเคารพตัวเองครูสอนให้คุณกราบตัวเองได้กราบใจตัวเองได้คนที่คุณควรจะบูชามากที่สุดเป็นคนแรกคือตัวคุณถ้าคุณบูชาใจตัวเองได้บูชาคุณงามความดีในตัวคุณได้ถ้าคุณยืดอกอธิบายให้ตัวเองอธิบายให้หัวใจตัวเองฟังได้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันเพื่ออะไรคุณตอบหัวใจตัวเองได้จงทำสิ่งนั้นจงลงมือทำสิ่งนั้นครูเป็นเมนทอร์เป็นมาสเตอร์มายด์กับคุณโอเคไหมเป็นคนที่แบบจับมือจุงมือคุณ
ให้คุณกลับเข้าไปคุยกับตัวเองครูจับมือจุงมือคุณโอบกอดคุณตบหลังตบไหล่คุณบอกไม่เป็นไรนะลูกล้มแล้วรีบลุกซะล้ม10ครั้งลูกแม่งต้องลุก11ครั้งนะลูกนะครูจะเป็นคนนั้นสังเกตสิคะคอนเทนต์ในเพจครูอยู่เคียงข้างเราประคองเราให้เราเป็นคนที่แข็งแรงแล้วกลับเข้าไปดูแลตัวเองลูกล้ม10ครั้งแม่จะพูดว่าลุก11ครั้งแล้วลูกจะเป็นผู้ชนะลูกจะเป็นคนสำเร็จลูกล้ม15ครั้งแม่จะบอกให้ลูกลุก16ครั้งและสุดท้ายครูจะบอกว่าไปลูกไปฟังซิว่าเสียงในหัวใจลูกบอกว่าอะไรและลูกต้องหากัลยาณมิตรให้เจอในชีวิตพระพุทธองค์ก็ทรงสอนเรื่องกัลยาณมิตรจริงไม่จริงวันนี้เรามีครูเป็นกัลยาณมิตรนะคะและเราต้องมีกัลยาณมิตรที่เกื้อกูลช่วยประคองช่วยรักษาความเชื่อรักษาทางเดินไปด้วยกันและมนุษย์ทุกคนเกิดมามีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกันไม่ได้เกิดมาเจอกันโดยแรนดอมหรือโดยบังเอิญความบังเอิญไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกกลมๆใบนี้ไม่งั้นดาวเคราะห์ก็ชนกันแม่งให้วุ่นในกาแล็กซีนี้แล้วทุกอย่างมันถูกจัดสรรจัดเรียงมันเป็นระบบแล้วมันไม่มีอะไรที่บังเอิญเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าอีกหนึ่งความสวยงามในชีวิตคือกัลยาณมิตรที่ช่วยกันจับมือจุงมือรักษาเส้นทางเดินจนไปถึงเส้นชัยกูเหนื่อยแต่กูกลับบ้านหลังนี้มาทีไรบ้านคนโปรดของจักรวาลกูมีพลังเอาอีกแล้วกูเจอครูลุงส่งพลังให้กูอีกแล้วกูจะถอยหน่อยแม่งถอยไม่ได้เลยครูมาแบบหน้าสวยๆยิ้มแล้วบอกว่ากูสุดยอดอีกแล้วบอกว่ากูมีฮีโร่ซ่อนอยู่ในตัวกูอีกแล้วครูบอกว่ากูมีพลังพระเจ้าเอาว่าแม่งเจอครูลุงกูมีแรงไปต่ออีก48ชั่วโมงคือมันเกื้อกันผ่านพลังงานโอเคไหมนี่คือการเป็นกัลยาณมิตรแม้นไม่ได้เจอหน้านี่คือหน้าที่ของกัลยาณมิตรในยุค 5Gยุคอภิญญา Facebook แบบนี้นี่คือรูปแบบของกัลยาณมิตรที่เจอกันผ่านหน้าจอตรงนี้แล้วคอยย้ำเตือนว่าเราทำได้คุณทำได้ในท่าบินของคุณนะท่านกกระเรียนเหินหงเอาโอเควิทยายุทธไหมฟ้าอะไรก็ได้เป็นท่าของคุณนะครูแค่เอาความลับเอาทางช็อตคัทมาบอกแต่คุณต้องไปแมทชิ่งกับแผนที่ชีวิตคุณให้เจอเสียบให้ถูกช่องชัดเจนไหมคะชัดเจนเปลี่ยนไหมลูกชัดเจนเปลี่ยนไหมคะโอเคลูกทีบอกแม่มาส่งพลังให้เต็มชัดเจนไหมคะหนูโคตรเก่งพอลลี่เยี่ยมยอดถูกลูกเปิ้ลวินเทจบอกจริงในจริงค่ะแม่โคตรโอรักโคตรโอเช่นกันเด้อค่ะเด้ออ้าว1,808 แชร์แล้วโค้ดโอบอกขอบคุณมากเอายังเข้าเวิร์กช็อปแล้วนะสุดยอดจริงเว้ยครูลุงชมตัวเองก็เป็นด้วยนะคะเอนิวสวัสดีลูกนะคะไกด์หน้าเดียว2 8นะจ๊ะว1เรียกว2เปลี่ยนไกด์หน้าเดียมาโอเคชัดเจนมากลูกน้ำปั่นเห็นหน้าน้ำปั่นเลยไปลูกศิษย์ที่เข้ามาบ่อยๆเจอกันก็จะจำกันได้นะคะบางคนนี่ที่แบบรู้จักอะไรกันนี้เพราะว่าโรงเรียนคอร์สออนไลน์ก็จะรู้จักชีวิตกันยิ่งถ้าบางคอร์สมีส่งการบ้านแล้วเขาส่งการบ้านแล้วก็ฉันจำได้ตลอดชีวิตแน่ใครส่งการบ้านฉันอะรู้เรื่องกระเบื้องแตกสับวัยรุ่นมากคุณแม่อายุ40ต้องตามให้ทันน้ำปั้นเริ่มค่ะเขียนค่ะยังไม่ต้องเขียนตอนนี้ไปเขียนส่วนตัวเองตั้งใจซะหน่อยสมุดเวิร์กช็อปที่รวบรวมเวิร์กช็อปที่เรียนกับครูรุ้งทั้งหมดจดไว้อันนี้ชื่อว่าเวิร์กช็อปใบสั่งจักรวาลอ่ะชื่อเวิร์กช็อปจะได้ไม่สับสนวันหลังแม่พูดว่าลูกติดปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมเขียนใบสั่งจักรวาลหรือยังจะได้อ๋อเวิร์กช็อปงานหนักๆผักให้จักรวาลทำมีชื่อว่าเขียนใบสั่งจักรวาลโอเคอยู่ที่เงียบๆหาที่สงบไม่ต้อง
มีเสียงรบกวนอะไรหมายถึงไม่ต้องมาอยู่กับคนเยอะๆไปปลีกวิเวกอยู่กับคนเดียวให้เวลาตัวเองสักหนึ่งชั่วโมงเริ่มต้นด้วยการจูนพลังงานเริ่มจากเปิดเพลงกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งอาจจะเปิดเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ก็ได้เพราะเป็นเพลงที่ครุ้งรังสรรค์มาเป็นการจูนคลื่นอารมณ์ไวเบรชั่นสูงๆให้กับลูกทุกคนเริ่มต้นที่เพลงกตัญญูหรือเริ่มต้นจากสวดพระคาถาเงินล้านก็ได้เริ่มต้นจากสวดพระคาถามหาจักรพรรดิก็ได้เริ่มต้นจากนั่งหลับตาเบาๆไม่สวดมนต์อะไรเลยไม่ฟังเพลงก็ได้หลับตานิ่งๆเธอสภาวะจิตอะนะมันจะแบบวิ่งวุ่นอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องเก่าที่เราเผชิญก่อนหน้านี้3ชั่วโมงที่แล้ว5ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ติดไปนวมมาจนถึงณขณะจิตตรงเนี้ยมันยังมีเรื่องเก่าค้างอยู่ก่อนที่คุณจะทำเวิร์กช็อปเนี้ยคุณก็ต้องเคลียร์ energy หรือว่าเคลียร์พลังงานคุณให้โฟกัสพลังงานโฟกัสดุดคริสตัลเคลียร์โฟกัสจนเป็นแก้วใสในใจของคุณหลับตานิ่งๆตัดเสียงรบกวนตัดสิ่งรบกวนเคลียร์ตัวเองซะถ้าแบบบ่นด่าลำคาญใจเจอเรื่องอะไรไม่ถูกอกถูกใจมาวางไว้ก่อนบอกแล้ววันนี้ตอนนี้ชั่วโมงนี้ปัจจุบันณขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาแก้ปัญหาอะไรบางปัญหาไม่ต้องแก้วางไว้เดี๋ยววันเวลาจะทำให้คลี่คลายไปเองแต่ชั่วโมงนี้คุณจะเป็นชั่วโมงที่คุณมอบให้เป็นของขวัญกับชีวิตคุณมอบให้ตัวคุณเองไม่ต้องกลับมาจูนกับภายในสร้างอับราฮัมฮิกบอกเลยก่อนจะทำเวิร์กช็อปนี้ให้สร้าง good feeling you have to start with good feeling because this workshop คุณต้องใช้อันนี้คือพูดภาษาอังกฤษเพื่ออะไรวะมีลูกศิษย์เป็นต่างชาติด้วยคุณจะต้องใช้ good energy หรือใช้พลังงานดีๆในการทำมันในการเขียนมันคุณจึงต้องเริ่มต้นด้วยการรู้สึกดีตามทันนะคะลูกคุณสุดาบอกให้โฟกัสจนเป็นแก้วใสในใจเราเพราะเวลาที่มันหมองมันขุ่นมันไม่โฟลว์หลายสิ่งหลายอย่างแล้วที่คุณต้องการเข้าไปเคลียร์ตัวเองคุยตัวเองตัดสินใจทะเลาะกับตัวเองให้จบหรือกอดตัวเองแล้วบอกเฮ้ยไปเว้ยมึงไปด้วยกันมันขุ่นไม่ได้มันมีความลังเลก็ไม่ได้มีความสงสัยก็ไม่ได้มันต้องมาจากพื้นที่ของความไว้วางใจเสถียรภาพในอารมณ์มันต้องเริ่มต้นที่ความรู้สึกดีเว้ย1414กดปุ่มแคร์ครูก็แคร์พวกหนูนะลูกเนี่ยปุ่มกดปุ่มกอดหัวใจส่งมาให้กันน่ารักมากนะคะเพราะฉะนั้นพอคุณเริ่มต้นด้วยความรู้สึกดีแล้วเปิดเพลงอยู่ก็ได้หรือนั่งนิ่งๆสบายใจละรู้แล้วว่าโอเคคุณกำลังควบคุมโมงยามตรงนี้ควบคุมนาทีชีวิตตอนนี้แล้วก็รู้สึกดีมากเลยความรู้สึกที่เราเข้าควบคุมสิ่งต่างๆไม่ตกเป็นธาตุอารมณ์ไม่ตกเป็นธาตุสิ่งเร้าข้างนอกความรู้สึกที่เราอยู่เหนือมันได้มันจะเป็นอิสระวันนี้อธิบายละเอียดเนาะบอกแล้วว่าเราจะไม่มากลับมาพูดเรื่องนี้ซ้ำอีกในเพจนี้เราถึงต้องเปิดกลุ่มปิดขึ้นมาเพื่อที่จะพาทุกคนเข้าไปในกลุ่มนั้นถ้าสงสัยหรืออะไรครูจะไม่สอนซ้ำในเรื่องนี้เพราะครูสอนทะลุแจ้งแดงแจ๋แล้วให้ลูกอย่างละเอียดอ่อนละเอียดละออมากดังนั้นเราจะไม่กลับมาพูดเรื่องนี้กันซ้ำอีกดังนั้นครูถึงจะทำกลุ่มปิดแล้วก็รวบรวมเป็นซีรีส์ให้คุณไปคลิกเรียนเลยซีรีส์นี้4ไลฟ์ซีรีส์นี้7วันซีรีส์นี้5วันไปเรียนเราจะไม่กลับมาพูดเรื่องนี้ซ้ำดังนั้นขออนุญาตถ่ายทอดแบบละเอียด
นะคะอ่ะไปต่อเสร็จพอคุณอยู่ในสภาวะอิสระคุณจะรู้ว่าคุณทำอะไรได้มากมายในสิ่งที่คุณมีความสุขและฉันจะเลือกทำเฉพาะสิ่งที่ฉันมีความสุขเท่านั้นฉันจะทำมันเพราะฉันอยากทำไม่ใช่ทำเพราะต้องทำทีมงานครูรุ้งนะคะน้องหมิวน้องไอซ์อีเวนพิโรธสามีครูก็ตามเวลาที่ครูขอความช่วยเหลือเขาหรือเขาเป็นโคครีเอเตอร์เป็นแมสเตอร์มายด์กับครูทีมงานครูสามีครูทุกๆคนครูรู้ว่าผลงานของเขามันยอดเยี่ยมมันเป็นผลงานที่เต็มด้วยความรักส่งมาให้ครูเขาทำเพราะเขาอยากทำไม่ใช่โดนครูกดขี่ข่มเหงบังคับบีบคอให้ทำตรงกันข้ามทีมงานของครูบางอย่างเรายังนึกไม่ออกเลยว่าโอ้ทำออกมาได้ดีขนาดนี้เลยเหรอลูกมิวไอซ์คือถ้าครูสั่งเนี่ยมันคงออกมาไม่ละเอียดละเมียดละไมยอดเยี่ยมขนาดนี้เพราะครูไม่มีทางเก่งเท่ามิวไอซ์ในสิ่งที่เขาเก่งครูไม่มีทางเก่งเท่าพี่โรจน์สามีครูในสิ่งที่เขาเก่งนึกออกไหมลูกดังนั้นเราไม่ต้องบังคับใครเลยเวลาที่เขาทำให้เราเองในแบบที่เขาอยากทำผลงานมันจะออกมาดีเลิศมากดังนั้นตัวเราเองเหมือนกันคิดสิคะอะไรที่เราอยากทำรักแม่ครูรุ้งมากค่ะตอนนี้ติดแม่มากๆต้องได้ยินเสียงต้องเห็นหน้าทุกวันนะคะตื่นนอนตีสี่ครึ่งก็ฟังครูรุ้งพักเที่ยงก็ฟังแม่ช่วงเย็นก็ฟังนะคะเรียนมาสามเวลาแม่ครูอธิบายจ๋าลูกได้ละเอียดชัดเจนจนค่อยๆประติดประต่อจิ๊กซอได้มากขึ้นเรื่อยๆโอ้ยนี่คนนี้เก่งคนนี้แยบยลคนนี้ละเอียดลึกซึ้งเยี่ยมมากรักครูมากๆขอให้ครูมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมากๆนะคะหมายเหตุหลังจากแม่ครูลงคลิปย้อนหลัง2คลิปล่าสุดใน YouTube เร็วๆนี้ลูกขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะคุณชนละการค่ะดีใจมากดีใจมากลูกดีใจนะคะครูขอบคุณมากๆเลยคุณชนละการเอาล่ะงั้นต่อไปนี้เราบอกตัวเองได้ไหมฉันเนี่ยนะไว้วางใจจักรวาลมากเพราะฉะนั้นฉันจะทำในสิ่งที่ฉันอยากทำไม่ใช่ทำเพราะต้องทำออกมาพูดหน้ากล้องอยากทำไหมถามใจตัวเองสิการสร้างคอนเทนต์มีหลากหลายมากบางครั้งคุณอาจจะยังไม่สะดวกใจเอาหน้าออกกล้องแต่คุณต้องรู้ว่าการเอาหน้าออกกล้องมันเป็นจุดพลิกหรือ turning point ในธุรกิจคุณหรือเปล่าในชีวิตคุณหรือเปล่าเรื่องของธุรกิจมี2เรื่องที่ถ้าคุณเชี่ยวชาญเก่งและควบคุมมันได้ธุรกิจคุณจะสำเร็จยิ่งใหญ่อย่างแรกคือเรื่องการเงินอย่างที่สองคือเรื่อง sales and marketing การขายกับการตลาดถ้าคุณเก่งแล้วก็กับอีกอย่างถ้าคุณควบคุมการเงินทางไหลของเงิน manage หรือจัดการบริหารเงินในธุรกิจคุณได้สองเรื่องใหญ่ๆถ้าคุณทำสิ่งนี้แม่งมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณค่ะลูกศิษย์ครูที่เป็นนักธุรกิจกำลังสร้างตัวหรือเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาก่อนหน้านี้แล้วแต่พอเจอโควิดนะหรือเจอสถานการณ์โลกออนไลน์ไว้กูไม่เคยทำไม่เคยเข้ามาเลยนะมาคุยกับครูมาโคชชิ่งหรือแม้แต่ปรึกษาครูสองเรื่องใหญ่ๆที่ครูบอกเขาคุณต้องเข้าไปควบคุมมันนะสองเรื่องนี้ถ้าคุณทำได้มันเปลี่ยนพลิกหน้าตาธุรกิจคุณนะคือเรื่องการเงินเจ้าของธุรกิจไม่ใช่ทุกคนนะคะที่แม่งจะควบคุมการเงินได้บางคนแม่งโดนเงินแดกหัวกระบาลเอาค่ะขอโทษนะคะพูดไม่เพราะพูดที่แม่งเห็นภาพไปเลยค่ะ
เราต้องรู้นะลูกวันนี้เรากุมบังเหียนธุรกิจของเราเราต้องเป็นนายของเงินไม่ใช่ให้เงินเป็นนายเราขออภัยที่พูดจาหยาบคายมากนะคะต้องการให้คุณรู้เห็นภาพชัดเลยเออเวลาที่โดนเงินมันแดกหัวมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนักธุรกิจหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณต้องรู้คุณต้องควบคุมให้ได้คือเรื่องเงินอย่าให้มันควบคุมคุณคุณต้องควบคุมมันอย่างที่สองคือการตลาดและการขายค่ะขออภัยพูดใจหยาบคายนะคะเออสวนทางกับการแต่งตัวและหน้าตามากนะคะการแต่งตัวและหน้าตาดูมีสกุลรุณชาติมากแต่พูดจาได้หยาบคายมากเพราะดิฉันเคยโดนเงินแดกหัวมาก่อนค่ะโอ้โหตอนเป็นดีเทลยาใหม่ๆเพิ่งทำงานค่ะคุณเห็นรุ่นพี่เขาใช้กระเป๋าแบรนด์เนมหลุยส์วิตตองค่ะเด็กจบใหม่คนนึงมันก็มีความฝันนะมันได้เงินมาทำงานเนาะ 2-3 เดือนแรกยังไม่มีบัตรเครดิตนะคะแต่พอทำงานไป6เดือนครึ่งปีผ่านโปรเบชั่นเสร็จนะคะก็ขอยื่นขอบัตรเครดิตค่ะโอ้โหคุณคะมันไม่มีวินัยทางการเงินค่ะมันรูดปื๊ดรูดปื๊ดค่ะเวลาที่มันเป็นหนี้ค่ะมันโดนบีบค่ะไอ้สภาวะตอนไม่เป็นหนี้มันรู้สึกมีอิสระแต่ไอ้ตอนมันเป็นหนี้มันโดนบีบค่ะคุณมันทำอะไรมันตีบตันไปหมดมันเครียดค่ะคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตทุกใบเนี่ยค่ะตอนทำงานใหม่ๆค่ะมันตกเป็นทาสของเงินค่ะควบคุมเงินไม่ได้คุณนึกออกไหมคะมันเลยรู้ว่าโอ้โหสภาพที่มันโดนแบบกินกระบาลเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นต้องพูดแรงๆเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าคุณต้องควบคุม2เรื่องสำคัญการเงินค่ะการตลาดและการขายอ่ะถ้าคุณควบคุมนี้ได้คุณทำธุรกิจอย่างไรก็ตามคุณเจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะลูกดาวบอกตรงนี้แหละค่ะแม่ได้ใจดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะไปกันต่อนะคะโอเคตรงใจคือพูดตรงๆก็เล่าให้ฟังว่ามันเคยตกเป็นเหยื่อเป็นทาสหรือมันเคยแบบว่าโดนมันกินกระบาลมาแล้วนะคะเออทุกคนเก็ตเลยครูอ้อมลูกศิษย์คนนี้ก็เป็นหนี้บัตรเครดิต3ใบครูอ้อมก่อนชิดมาเจอครูตกระกำลำบากเป็นหนี้ไม่มีเงินเก็บไม่พอเป็นหนี้บัตรเครดิตทุกใบเป็นหนี้นอกระบบค่ะครูอ้อมตอนนี้พลิกชีวิตค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เจสสิก้าค่ะเป็นนักขายที่สร้างยอดขายเป็นร้อยล้านค่ะโอเคไหมคะคุณปราณีบอกน้ำตาไหลเลยค่ะแม่ลูกกำลังติดบางอย่างวันนี้ทะลุทะลวงเลยค่ะแม่เห็นไหมบางอย่างขออภัยที่แบบพูดแหมครูรุ้งก็พูดซะเห็นภาพเลยนะโดนมันแดกหัวเนี่ยเออมันต้องรู้นะลูกอะไรที่สำคัญก็พูดให้มันเห็นภาพใหญ่กันไปเลยนะคะเราไปต่ออ่ะขอบคุณให้คุณแม่ดื่มน้ำนาเดียน่ารักมากลูกก็เป็นค่ะเห็นไหมลูกพอลลี่บอกนะคะอ่ะฉันแวะไปสอนเรื่องธุรกิจด้วยแล้วสอนเรื่องใบสั่งจักรวาลยังไงแล้วเนี่ยจะจบไหมแม่จริงค่ะแม่เปลี่ยนแปลงการเงินค่ะลูกทรีบอกลูกโอบอก 2,800 แชร์นะคะครูอ้อมนะคะบอกกับคำสอนแม่ที่พลิกชีวิตลูกอ้อมให้มีวันนี้กับขอบคุณสุดจิตสุดใจคุณหนึ่งสุรภาบอกรักทุกคำสอนของแม่รุ้งนะคะแดกหัวคำนี้ภาพชัดเจนค่ะครูไหมบอกนะคะชัดเจนเปลี่ยนว1เรียกว2สติมาปัญญาเกิดโอเควหนึ่งเรียกว2เปลี่ยนนึกออกค่ะเก็ตสุดๆหยิบกระดาษขึ้นมากลับไปตรงที่เราจูนพลังก่อนเราเคลียร์พลังมีความสุขเริ่มรู้สึกดีหยิบกระดาษกับปากกามาแล้วเขียนเมื่อเริ่มต้นด้วยความรู้สึกดีคุณจะจูนว่าตอนที่คุณฟังนะนี่แพงแล้วนะอันนี้แพงมากถ้าลูกเข้าใจสิ่งนี้ลูกจะเข้าใจตลอดชีวิตสิ่งต่อไปนี้ที่คุณลุงจะพูดถ้าคุณเข้าใจคุณจะเข้าใจตลอดชีวิตทำไมต้องเริ่มต้นด้วยความรู้สึกดี
สนามพลังงานเมื่อคุณจูนคลื่นที่พลังงานดีๆใจคุณจะไปแตะกับความรู้สึกดีๆประดามีในชีวิตคุณทั้งหมดแล้วคุณจะจดจำได้ว่าตอนที่คุณโฟลว์ดีๆมีอะไรบ้างนะที่คุณทำหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรค้าขายสำเร็จทำสิ่งไหนแล้วคุณขาขึ้นที่ครูบอกว่ามันคือโฟลว์ของคุณเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยความรู้สึกดีจิตคุณมันจะย้อนเข้าไป searching ค้นหาแฟ้มข้อมูลตอนที่คุณสร้างสรรค์สิ่งดีๆตอนที่คุณทำเรื่องดีๆตอนที่คุณขับเคลื่อนด้วยพลังงานดีๆมันออโต้คอนเน็กต์ดังนั้นคุณจึงต้องเริ่มทำเวิร์กช็อปนี้ด้วยความรู้สึกที่ดีถ้าคุณจับตรงนี้ได้แปลว่าหลังจากนี้ในชีวิตคุณก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรคุณต้องคอนเน็กต์กับความรู้สึกดีๆก่อนแล้วมันถึงกลับเข้าไปค้นหาแฟ้มข้อมูลสแกนดูแล้วคุณถึงสามารถตัดสินใจด้วยการเข้าไปค้นหาเชื่อมต่อคอนเน็กต์กับแฟ้มข้อมูลด้านดีเพราะจิตใต้สำนึกเก็บทั้งข้อมูลเลวร้ายความเจ็บปวดและก็เก็บข้อมูลทั้งด้านดีมีความสุขฉันเก่งฉันยอดเยี่ยมมีทั้งฉันโง่ฉันเสียรู้ฉันเสียเหลี่ยมฉันไม่ได้เรื่องคุณต้องจูนกับแฟ้มข้อมูลที่คุณเก่งคุณยอดเยี่ยมคุณมีความสุขมันเป็นไปได้คุณทำได้พอเชื่อมกันต่อลิงก์กันเสร็จจูนขึ้นช่องนั้นจบความจำได้หมายรู้ปัญญาตัวรู้ในตัวคุณจะรู้ว่าอะไรกันแน่ที่คุณทำแล้วมันเป็นโฟลว์ของคุณบางครั้งจะออกมาเป็นภาพย้อนกลับไปจำได้เอาเว้ยปะโทตอนเด็กๆกูเคยเป็นนักแต่งบทความเขียนเรียงความชนะเลิศกูเอามาพลิกใช้เขียนคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เขียนคำขายสินค้าตัวเองทำคอนเทนต์แล้วกูเก่งคอนเทนต์เรื่องนี้เสียด้วยนะโอเคเอามาปรับใช้กับธุรกิจตัวเองเลยยังไม่ค่อยกล้าเอาหน้าออกกล้องแต่จำได้ว่าตัวเองเก่งเขียนบทความแล้วดันไปย้อนจำได้อีกว่าเอาฉันแต่งกรกร8กรสุภาพประกวดชนะเฮ้ยมันได้กลิ่นแล้วว่าฉันเก่งเรื่องการแต่งเขียนคำได้คมคายมากคือตัวฉันเลยงั้นธุรกิจฉันจะเริ่มด้วยคอนเทนต์ที่ว่าด้วยการสื่อสารผ่านการเขียนถึงลูกค้าของฉันย้อนกลับไปเอ้าตอนเด็กๆจำได้ฉันเคยเป็นตัวตลกหรือหมายถึงว่าเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับเพื่อนตอนมัธยมเนี่ยคือฉันรู้เลยฉันจะเป็นคนที่แบบอยู่ต่อหน้ากลุ่มเพื่อนแล้วพูดอะไรออกจากปากฉันเพื่อนแม่งขำกันท้องแข็งทุกคนตลกมีความสุขคำพูดที่ออกจากปากฉันเคยเป็นคนนั้นเหรอเนี่ยแล้วตอนนี้กูอยู่รูไหนวะเนี่ยทำไมกูเครียดได้แบบนี้ทำไมกูรู้สึกตัวเองไม่มีค่าได้แบบนี้เอ้าจริงๆตอนเด็กๆกูเคยเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับเพื่อนกูนี่ว่าเอาเฮ้ยรู้เลยว่างั้นทางของฉันคอนเทนต์ที่ฉันจะนำเสนอฉันไม่เอาวิชาการนะแบบที่ว่าสารสกัดนี้มันเป็นสารสกัดจากแบบว่าอะไรนะลูกสาหร่ายทะเลสีทอง
ที่จะต้องว่ายผ่านเมดิเตอร์เรเนียนแล้ววิ่งลึกลงไป8เมตรที่แสงแดดส่องไม่ถึงหยิบสลายนั้นขึ้นมาแล้วเอามาผึ่งแดด24ชั่วโมงผ่านไปอีก24ชั่วโมงสกัดสารสกัดจากสลายสีทองใต้ท้องทะเลน้ำลึกแถบเมดิเตอร์เรเนียนไม่ใช่กูเลยคุณอ้อคุณไม่ใช่แนววิชาการว่ะในงานขายในงานแม่ค้าออนไลน์ในงานเจ้าของธุรกิจคุณไม่ได้จำเป็นคุณว่าคุณจะต้องเก่งวิชาการแต่คุณรู้ว่าคุณเก่งเรื่องนำเหนอด้านอารมณ์ความรู้สึกสนุกสนานความตลกโปกฮากูเลย TikTok ฉันเหมาะกับ TikTokแล้วคุณจะขายของได้ในแบบที่คุณเก่งเพราะคุณกลับไปรู้ตัวเองว่าคุณเก่งเรื่องอะไรเขียนออกมาให้หมดคุณเก่งเรื่องอะไรคุณจูนออกมาเลยแล้วคุณจะทำสิ่งนั้นเพราะตอนนั้นขณะที่คุณกลับไปนึกถึงตัวเองได้มันยิ้มมุมปากมันรู้ตัวเองแล้วกูเขียนออกมาก่อนรีบเขียนออกมาก่อนจะทำไม่ทำอีกเรื่องนึงนะเขียนออกมาก่อนสิ่งที่ฉันถนัดสิ่งที่ฉันชอบทำสิ่งที่ฉันจะทำลิสต์ออกมาก่อนเข้าใจครูเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจมากขึ้นยังคะเริ่มเข้าใจครูมากขึ้นยังคะน้ำเหนอน้ำเหนอแจ่มมากแม่หนูนึกถึงความสุขที่เราชอบค่ะคุณวิภาวรรณบอกเข้ามาตอนแพงมากแม่โอเคตอนเด็กๆ เป็นดาราหน้ากล้องนี่ชอบอยู่หน้าชั้นอะไรโอเคเก็ตยังทุกคนเก็ตแล้วนะขี้เกียจอธิบายต่อจะไปถึงจักรวาลแล้วเนี่ยยูนิเวิร์สค่ะขั้วตรงกันข้ามฉันรู้แล้วว่าอะไรที่ฉันรักชอบถนัดดังนั้นฉันจึงรู้เหมือนกันว่าอะไรที่ฉันไม่ชอบไม่อยากทำคิดทีไรหดหูไม่เร้าใจเครียดกระอักกระอ่วนแบบแม่งอยากลาออกจากการเป็นเจ้านายตัวเองแม่งเลยลูกศิษย์ครูรุ้งค่ะบางคนบอกครูรุ้งว่าพอเขาต้องทำบัญชีพอเขาต้องทำบัญชีเขาบอกครูขาหนูแม่งอยากจะลาออกจากการเป็นเจ้าของกิจการเลยค่ะครูบอกลูกต้องทำบัญชีเจ้าค่ะลูกต้องแบบว่านำส่งยอดให้กับสัมภากรค่ะลูกบริษัทแม่ต้องเสียภาษีปี2ปีที่ผ่านมาเสียภาษีปีละ10กว่าล้านแต่แม่ไม่ได้ทำบัญชีเองค่ะแม่จ้างค่ะแม่หาพาร์ทเนอร์เก่งๆค่ะที่มาดูแลในสิ่งที่แม่ไม่ได้ชอบค่ะแม่ถึงบอกว่าไม่ใช่ลูกจะทำทุกอย่างในชีวิตลูกซูเปอร์แมนไม่ได้ทำทุกอย่างซูเปอร์แมนไม่เก็บขี้หมานะลูกซูเปอร์แมนไม่ได้ล้างส้วมนะลูกโอเคไหมคะไม่ใช่งานเราทุกอย่างโอเคไหมคะหรือซูเปอร์แมนไม่ได้แบบว่าทำสวนดอกไม้โอเคไหมคะหรือซูเปอร์แมนไม่ได้อะไรอ่ะคือผู้ที่เห็นภาพอ่ะซูเปอร์แมนเขาเก่งอะไรลูกบินอยู่บนท้องฟ้าโอเคไหมซูเปอร์แมนคือแบบว่าเก่งซูเปอร์แมนก็คิดเลขไม่เก่งอ่ะซูเปอร์แมนอาจจะไม่เก่งท่องสูตรคูณก็ได้การเป็นซูเปอร์แมนไม่ต้องมาท่องสูตรคูณก็ได้เขาทำในสิ่งที่เขาถนัดกูจะยกตัวอย่างอะไรแล้วเนี่ยนะคะเก็ตไหมลูกเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องอย่างครูลุงเนี่ยบอกตามตรงเลยแต่ครูลุงเก็บขี้หมาเก่งนะคะเพราะว่าครูลุงเลี้ยงหมาอันนี้ก็ต้องเก็บขี้หมาให้กับหมาตัวเองนะแต่ครูลุงอาจจะไม่ได้แบบว่าทำงานบ้านเก่งครูลุงถึงต้องมีแม่บ้านที่เก่งที่เขารักโอ้โหละเมียดละไมในการดูแลบ้านช่องให้ครูครูไม่ได้เก่งเรื่องการทำงบดุลบัญชีครูก็ต้องมีทีมงานที่เก่งเรื่องทำงบดุลบัญชีทำสต็อกFIFO first in first out จัดระเบียบสต็อกหรือครูเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบติดต่อกับคนเยอะๆน้องหมิว
จะเป็นด่านแรกเป็นเลขาของครูที่จะติดต่อคนต่างๆก่อนที่จะมาถึงครูน้องหมิวจะสกรีนก่อนคนนี้เอาจริงอยากมาปรึกษาธุรกิจกับครูคนนี้หมิวคุยแล้วแบบว่าไม่ใช่รายการอันนี้ติดต่อมาหมิวบอกไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ทางครูลุงหมิวก็จะเป็นคนติดต่อกับผู้คนครูไม่ได้ครูไม่ได้เก่งการเจาะแจ๊หรือติดต่อกับผู้คนเท่าน้องหมิวนะคะครูก็ต้องมีคนมาทำในสิ่งนั้นเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่หรือคุณหรือคนทุกคนคิดว่าซูเปอร์แมนต้องทำทุกอย่างคุณทำค้าขายออนไลน์คุณไม่ชอบแพ็คของคุณก็ต้องหาคนแพ็คของคุณไม่ชอบตอบอินบ็อกซ์คุณก็ต้องหาคนตอบอินบ็อกซ์ซูเปอร์แมนจีบสาวไม่เก่งขอบพระคุณค่ะลูกใช่ค่ะลูกคงจะดูเรื่องนี้ประมาณ8รอบถึงรู้ใช่ไหมคะ MJ นะคะลูกงานทุกงานพอหนูทำในสิ่งที่หนูไม่ชอบหนูเลยหมดพลังเข้าใจผิดมาตลอดที่ผ่านมาวันนี้ตาสว่างมองเห็นทุกอย่างมันลอยมาเลยคุณสุวรรณาสุดยอดโอเคไหมครูถึงเมื่อกี้จำปากนัชชามองปากนัชชาค่ะครูถึงบอกว่าคนทุกคนที่เขาเก่งถนัดในสิ่งที่เขาเป็นมันจึงทำให้โลกนี้สมบูรณ์แบบเข้าใจยังหนูค่ะหนูหาผู้ช่วยตอบอินบ็อกซ์ผัวเมียทำธุรกิจด้วยกันบางคนเมียออกกล้องผัวอยู่เบื้องหลังอย่างครูรุ้งเนี่ยเมียชอบออกกล้องผัวคือพี่โรจน์อยู่เบื้องหลังคอยดูแลเรื่องความเรียบร้อยของบริษัทให้อาจารย์บัณฑิตชอบออกกล้องพี่แมรี่จะเป็นคนดูแลเรื่องเงินให้พี่แมรี่จะเป็นคนยิงแอด Facebook ดูแลหลังบ้านให้กับอาจารย์บัณฑิตบางคนผัวชอบออกหน้ากล้องเมียแพ็คของให้บางคนเมียทำผัวแม่งด่าเพราะว่ามันยังไม่เห็นผลลัพธ์คุณก็ต้องหาทีมงานที่ใช่หาคนที่ใช่มาช่วยคุณเข้าใจยังทีนี้คุณเขียนใบสั่งจักรวาลซะอะไรที่คุณไม่เก่งที่คุณไม่ถนัดไม่ชอบกูหมดพลังอะอย่างนี้ทำแล้วหมดพลังเขียนออกมาจักรวาลทำให้ทีนะเสร็จครูจะเล่าให้ฟังวันนี้ครูเพิ่งเจอนะคะน้องเปิ้ลนะคะน้องครูน้องเปิ้ลก็มาหาครูวันนี้ที่บ้านน้องเปิ้ลบอกว่าพี่ลุงทำยังไงอะคือวันนี้แม่บ้านครูเอาข้าวมาเสิร์ฟนะน้องเปิ้ลมาน้องเปิ้ลมาคอนซัลท์งานกับครูที่บ้านแล้วก็มาตั้งแต่11โมงมื้อเที่ยงแล้วก็กินข้าวฝากท้องไว้ที่บ้านครูแม่บ้านก็ยกคั่วกิ้งกระดูกหมูอ่อนแกงเทโพหมูอะไรอีกเนาะวันนี้ยุทำอะไรอีกโอ้ยกุ้งผัดถั่วลันเตานะคะอะไรอีกอะทำกับข้าวมาเยอะมากซึ่งเป็นกับข้าวที่แบบว่าซับซ้อนมากอะที่ไม่ใช่ไข่เจียวแกงจืดอะกับข้าวเขาทำซับซ้อนมากอะเปิ้ลบอกว่าพี่ทำยังไงอะน้องอยากได้แม่บ้านของจักรวาลแบบพี่บ้างเมื่อก่อนครูเป็นแม่บ้านเนาะแบบว่าทำกับข้าวนะคะแต่พอครูมาทำธุรกิจหลายอย่างครูก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทำกับข้าวนะคะทีนี้ครูหิวเลยเหรอลูกป้อมโอเคคุณรู้ไหมตอนนั้นครูใช้บริษัทจัดหาแม่บ้านที่เขาจะเป็นแม่บ้านพม่าที่มีใบรับรองอะไรถูกต้องแล้วเขาก็จะส่งมาให้เราเลือกเป็น10คนเลยตอนนั้นครูให้พี่โรจน์แล้วก็น้องไอ้น้องหมิวช่วยเลือกแม่บ้านเพิ่งผ่านไป2อาทิตย์ยังไม่ได้แม่บ้านอีกคือได้มาก็ไม่ถูกใจอ่านโปรไฟล์ที่เขาส่งมาให้ก็ไม่ใช่
ครูบอกเฮ้ยผ่านไป2อาทิตย์แล้วนะพี่โรดพี่ไอซ์ยังไม่ได้แม่บ้านอีกเหรอเขาบอกก็มันไม่ได้ส่งให้น้องดูก็ไม่ใช่สักทีพี่โรดบอกเอามามันก็เอามาสัมภาษณ์ก็ไม่ใช่อยู่ดีอะครูก็เลยโอเคคนของเรานี่ว่าเราจะเอาเขามาดูแลเรานี่ว่างั้นฉันจะเขียนใบสั่งจักรวาลลูกศิษย์นะคะในคอร์สอันหนึ่งของครูนานแล้วคอร์สนั้นครูปิดไปแล้วนะคะไม่ได้สอนอีกเพราะว่าโอ้โหมันสอนมีเวิร์กช็อปแล้วมันก็ต้องแบบว่าส่งอุปกรณ์ไปให้ที่บ้านแบบเรียนอีกตอนนี้ครูปิดคอร์สนั้นไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันต้องส่งอุปกรณ์ไปให้นักเรียนด้วยต้องมีอุปกรณ์ในการทำเวิร์กช็อปด้วยนะคะก็คือสอนจบรุ่นนั้นก็ปิดไปเลยเพราะว่าสั่งทำอุปกรณ์ประกอบเวิร์กช็อปการเรียนกดแรงดึงดูดมาเนี่ยเท่าจำนวนคนตอนนั้นโอเคไหมคอร์สนั้นก็คือทุกวันนี้ปิดไปแล้วนะคะคอร์สนั้นสอน28วันแล้วทุกคนที่เข้ามาเรียนคอร์สนั้นอะครูจะต้องทำอุปกรณ์สมมติคนเรียน100คนก็ต้องทำอุปกรณ์ขึ้นมา100ชุดแล้วก็ส่งไปสนีเป็นอุปกรณ์ไปให้นักเรียนทุกคนที่บ้านแล้วพอถึงเวิร์กช็อปนี้ก็ให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์อันนี้ขึ้นมาพอถึงเวิร์กช็อปนี้ก็ให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์นี้ขึ้นมาสมุดบัญชีจักรวาลใบสั่งจักรวาลตาประทับของจักรวาลเยอะมากตอนนั้นทำอุปกรณ์มาเป็นกล่องผูกโบส่งไปให้ลูกศิษย์ทุกคนลูกศิษย์ทุกคนในที่เรียนคอร์สนั้นจะต้องได้กล่องอันนี้มันเป็นคอร์สเวิร์กช็อปกดแรงดึงดูดโอ้สุดยอดจริงๆโอเคเปล่าใบสั่งจักรวาลเพิ่งฟังคู่ชีวิตเนรมิตได้ของอาจารย์บดิษฐ์เมื่อกี้นี่เองเธอกำลังจะดึงดูดคู่รักอยู่ใช่ไหมเอลซ่าใช่ไหมนะมันมากฮะคอร์สนั้นเห็นไหมไอซ์บอกมันมากฮะคอร์สนั้นคอร์สนั้นเป็นคอร์สแรกที่อามิวอ่ะมาช่วยแม่มาช่วยครูอ่ะมาเป็นทีมงานครูครั้งแรกเราแพ็คของกันทั้งวันทั้งคืนเพราะของทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ในการส่งให้นักเรียนเรียนอันนั้นครูกับทีมงานทำมือทำด้วยมือเนี่ยปริ้นส่งแพ็คเย็บเล่มสมุดบัญชีเงินฝากของจักรวาลเย็บเล่มเองสั่งเขาทำตายางอะไรที่สั่งบริษัททำสั่งทำอันไหนที่แบบทำเองเย็บเองก็คือทำเองเย็บเองที่บ้านตอนนั้นนะคะมันก็เลยปิดคอร์สนั้นไปแล้วโอเคไหมนะคะถ้าใครอยากให้เปิดคอร์สเวิร์กช็อปอีกก็เดี๋ยวครูต้องทำอุปกรณ์ขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ส่งไปให้นักเรียนแล้วถึงจะเรียนด้วยกันได้ อยากได้กล่องจังเลยครับไม่มีแล้วลูกตอนนี้ไม่มีแล้วลูกอ้อมอ่ะเจ้าอ้อมอยากเรียนมากเจ้าอ้อมมาไม่ทันแม่นะคะมาเตาะแม่หลายรอบแล้วแม่เปิดอีกได้ไหมนะคะคอร์สแรกๆที่แม่เปิดเจ้าโอ๊ตถูกต้องเจ้าโอ๊ตเจ้าโอ๊ตติดตามแม่ตลอดเยอะมากนะคะไม่ใช่แค่อะไรอ่ะนะคะมาหนึ่งในนั้นคือใบสั่งจักรวาลวันนั้นครูหยิบใบสั่งจักรวาลมาเขียนว่าครูต้องการแม่บ้านวงเล็บแม่บ้านของจักรวาลเสร็จแล้วครูก็เขียนลิสต์อุปนิสัยใจคอรูปร่างหน้าตาทักษะที่ครูต้องการจากแม่บ้านของจักรวาลเมื่อครูเขียนลงไปในใบสั่งจักรวาลมันเป็นแบบนี้นะพอคุณเขียนหน้าที่คุณเสร็จเขียนใบสั่งจักรวาลเสร็จคุณต้องแยกเอามาเขียนอีกหนึ่งใบถ้าคุณต้องการแอดมินคุณต้องเขียนว่าคุณต้องการแอดมินแบบไหนเล่มนี้หรือเปล่าผมไม่ใช่เล่มนี้เดี๋ยวจะหาว่าครูสอนแล้วครูทำหรือเปล่าฉันน่ะมันคนจริงคนจริง2020อยู่แล้วเล่มนี้หรือเปล่าเยอะไงเยอะไม่ใช่สักเล่มหนึ่งตรงนี้แป๊บนึงอ
รื้อมาทุกเล่มเท่าที่จะรื้อได้แล้วพิมพ์พัฒนา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 คือคุณแม่นี่แหละค่ะคือครูลุงนี่แหละค่ะเป็นอะไรกับสมุดสีทองไหมคะครูลุงเป็นค่ะเป็นมากเลยด้วยไม่ใช่เล่มนี้อีกเดี๋ยวคุณจะหาว่าดิฉันไม่แน่จริงนะคะไม่ใช่สักเล่มเลยค่ะเจอแล้วค่ะจักรวาลจ๋าส่งมาเลยนะ3ตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์เก่งๆที่ทำ CG ตึ๊ดๆๆรักและศรัทธาในผลงานของฉันนะคะเขียนยาวมากแต่คือเป็นความขอส่วนตัวได้ไหมไม่อ่านทั้งหมดได้ปะนะคะเก่งอัธยาศัยดีชอบเข้าวัดศีล5ครบถ้วนจิตใจดียิ้มเก่งเข้ากับทุกคนในบ้านได้เดินทางสะดวกมีความสุขในการทำงานรักงานชอบทำงานมีไอเดียสร้างสรรค์อ่านว่าอะไรเนี่ยว้าวว้าวและมหัศจรรย์สะดวกไปทำงานกับครูรุ้งทุกที่ถ่ายรูปเก่งถ่ายวิดีโอสวยเก่งการตลาดมีหัวด้านมาร์เก็ตติ้งมองออกมองตลาดมองลูกค้าดิฉันเขียนเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะดิฉันเขียนรีเควสขอจักรวาลเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะดิฉันเป็นคนแบบนี้เหรอคะใช่ค่ะคุณผู้ช่วยส่วนตัวเลยค่ะส่วนตัวบอกผู้จัดการส่วนตัวเก่งคนเก่งติดต่อลูกค้าเก่งประสานงานเชื่อมคนคอนเนคชั่นดีนะคะรักและศรัทธาในตัวครูรุ้งมุ่งทางเดียวกันกับครูรุ้งมีศีล5ครบถ้วนเป็นคนดีและครอบครัวบริหารจัดการเวลาได้เป็นเลิศนะคะช่วยเป็นแบ็กอัพให้ครูได้สวยฮะสวยด้วยเหรออุตายแล้วกูไหวเวียไหวพริบดีปัญญาดีไอเดียดีเก่งรอบด้านคล่องตัวทำงานเร็วและสมบูรณ์ครบถ้วนเข้ากับทุกคนในบ้านได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถออกหน้ากล้องกับครูรุ้งได้ด้วยอย่างยอดเยี่ยมจักรวาลส่งน้องหมิวมาให้อุตายแกส่วนข้างบนส่งน้องไอซ์มาให้โอ้ยคุณคะคุณคะคุณจะต้องแชร์คุณจะต้องแชร์แล้วมั้งคะคุณเรียนฟรีแถมมาล้วงไตดิฉันด้วยพวกคุณโอ้ยดิฉันก็อ่านข้ามๆไปบ้างนะคะเพราะว่าชีวิตส่วนตัวดิฉันคุณจะมาล้วงไตหมดทุกเรื่องเลยเหรอคะแชร์ค่ะแชร์ค่ะแล้วจะสอนต่ออีก15นาทีแล้วจะไปแล้วแชร์ตายดิฉันบอกพวกคุณแล้วค่ะมาอยู่ไหนคะลูกสิ่งที่ดิฉันสอนพวกคุณไม่ใช่ทฤษฎีครูลุงมึงไปจำใครมาสอนขออภัยนะคะชีวิตนี้ที่เอามาสอนคือทำทุกอย่างค่ะเป้าหมายการติดเป้าหมายก็คือทำแบบนี้มาตลอดนะคะสอนอธิษฐานจิตก็คืออธิษฐานจิตค่ะไม่ได้ทำเล่นนะคะทำจริงทุกอย่างขอบพระคุณครูใหม่นะคะครูสอนโยคะของดิฉันนะคะยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ดิฉันอยากจะเอาให้พวกคุณดูทั้งหมดนะคะอยากจะล้วงลับล้วงไตกันอีกไหมคะว่าครูลุงมีอะไรอีกกดแรงดึงดูดของครูลุงเนี่ยอยากจะรู้กันอีกไหมคะเอาไหมคะเรื่องบางเรื่องแม่งพูดหน้ากล้องตรงนี้ไม่ได้เขินนะคะแม่สอนละเอียดมากแพงมากสุดจัดประหลัดบอกนะคะคุณออนอินค่ะเป็นคนสุดทุกด้านไอ้บอกพีคไปอีกนะคะไอ้คงไม่รู้นะคะแต่ไอ้จำได้ไหมพี่เขียนใบสั่งจักรวาลยุอ่ะไอ้จำได้ไหม
ไม่เกิน3วันยุมาแล้วตอนสัมภาษณ์ยุตอนนั้นไอ้จำได้ไหมยุบอกทำกับข้าวไม่เป็นไอ้จำได้ปะคือไอ้เขาดูครูอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในบ้านนี้แหละค่ะเขาแม่งพิมพ์คอมเมนต์มาแต่ตัวเขาไม่อยู่แถวนี้อะค่ะไอ้ทีมงานครูนี่แหละค่ะไอ้จำได้ไหมฉันก็เขียนใบสั่งจักรวาลแล้วนี่ว่าฉันต้องการแม่บ้านที่ทำกับข้าวเก่งเหมือนกับคุณยายฉันเลยอะฉันเชื่อนะฉันเชื่อจักรวาลฉันเขียนไปแล้วว่าคนนี้ได้หมดทุกอย่างเลยรูปร่างหน้าตาครูเขียนรูปร่างหน้าตาด้วยครูเขียนเรื่องเล็บมือเล็บเท้าด้วยคือฉันชอบคนสะอาดนะคะโอเคไหมครูเขียนเวอร์มากอะไรนะคะอยากค่ะสนุกมากเลยค่ะทำให้มองเห็นภาพละเอียดมากจำได้เห็นไหมคะไอ้บอกจำได้โพสต์อิดแปะอยู่ข้างฝาโพสต์อิดแปะอยู่ข้างฝาในห้องทำงานของบ้านเก่าดิฉันค่ะครูคะทำไมคุณต้องทำปากแหลมเบอร์นั้นคะคือเข้าใจไหมคะทุกอย่างที่ฉันทำยืนยันได้เหมือนที่ครูอ้อมมาบ้านดิฉันนะคะคุณบางระจันหมูกระทะบุฟเฟ่บอกไม่ทำตามก็ไม่รู้จักว่ายังไงแล้วนะคะ วันนี้ครูลุงแบบคึกไงคึกจิบปากจิบคอแล้วกันนะคะแล้วแต่วันแล้วแต่วันสุดยอดละเอียดมากจริงรู้เรื่องกระเบื้องแตกนะคะสับวัยรุ่นมากแม่จะต้องตามพวกลูกสาวให้ทันมีลูกเป็นวัยรุ่นเยอะนะคะคุ้มมากฟังทุกไลฟ์เลยค่ะครูรุ้งคุณภัทรแล้วคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นคือดิฉันแบบใช่แล้วนะยุเนี่ยใช่ที่ฉันเขียนลิสต์ไว้ทุกอย่างยกเว้นทำกับข้าวไม่เป็นแต่ตอนนั้นถามใจตัวเองคุณฟังนะคุณต้อง flexible ยืดหยุ่นหลักใหญ่ใจความทั้งหมดใช่อ่ะคุณว่าใช่อ่ะเหมือนเวลาคุณเขียน master list คู่ชีวิตอย่างคุณเขียนเลยว่าแม่งต้องสูง188สมมุติเซนติเมตรเนี่ยถ้าผู้ชายคนนี้แม่งใช่หมดเลย99ข้อมีข้อเดียวคือเขาสูงแค่183มันขาดไป5เซนแต่5เซนนั้นมัน matter ไหม serious มากไหมถ้าไม่ได้สูง188คือไม่เอาเป็นคนดีรักษาศีล5บุหรี่ไม่กินเหล้าไม่สูบแบบว่ารักรักเดียวใจเดียวไม่เหมาะแบบไม่มองสาวคนไหนเลยเก็บเงินเก่งทำงานเก่งประสบความสำเร็จแบบดีทุกอย่างที่ต้องการแม่ผัวก็ดีอะไรอย่างนี้เข้ากันได้เป็นคนสะอาดมากพูดจารู้เรื่องด้วยเก่งพูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยอยากได้ผัวพูดภาษาอังกฤษเก่งอยากได้ผัวจบนักเรียนนอกนักเรียนนอกอีกอยากได้คนที่ทำงานแบบว่าเป็นหลักเป็นฐานมีรายได้ 500,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปเอ้าอยู่ในเกณฑ์ได้ 600,000 บาทต่อเดือนแต่อย่างเดียวเขียนข้อสูง188สูง185ใช่มั้ยสูง183มันพลาดไป5เซน5เซนนั้นมันแมทเทอร์มากมั้ยมันแบบ seriously มากเขาใส่ที่ครูพูดไหมถ้ามันหย่อนได้นะ5เซนโอเคเดินแล้วยังไงก็ดูสูงกว่ากูอยู่ดีนะเอานะเอานะอย่างอื่นมัน99ข้อมันใช่บางอย่างมันก็ต้อง flexible ยืดหยุ่นอาจารย์บัณฑิตยังบอกเลยอาจารย์บัณฑิตเขียน master listต้องการคู่ชีวิตเนี่ยเป็นพี่แมรี่ทุกอย่างอย่างเดียวยกเว้นที่พี่แมรี่ให้อาจารย์บัณฑิตไม่ได้คือผมสีบรอนอาจารย์เขียนมัสลิคคู่ชีวิตอะอาจารย์บัณฑิตนะอาจารย์บัณฑิตเธอเขียนด้วยนะคะว่าเธอต้องการภรรยาที่มีผมสีบรอนแต่พี่แมรี่เป็นฝรั่งที่ผมสีน้ำตาลค่ะอาจารย์บัณฑิตมาถามตัวเองว่ามันแมทเทอร์มากป่ะวะถ้ากูไม่ได้ผมบรอนนี่กูจะมันจะเป็นจะตายไหมวะอาจารย์บอกคือแมรี่โอเคทุกอย่างแค่ไม่ได้ผมสีบรอนแต่อีก99ข้อใน100ข้อคือใช่หมดเลยเข้าใจครูอย่างนี้อาจารย์บัณฑิตก็เลยบอกว่าโอเคเข้าใจไหมคุณเข้าใจบ้างเวทมนต์ชัดๆยอดเยี่ยมคุณสิริรัตน์บอกแต่สำหรับดิฉันคืออะไรคะยุแม่บ้านทำกับข้าวไม่ได้ตอนนั้นฉันบอกโอเคไม่เป็นไรฉันไม่ซื้อกับข้าวอร่อยโทรสั่งก็ได้ทำเองบ้างก็ได้หมิวไอ้ผัดกันทำบ้างผัวฉันก็ทำกับข้าวอร่อยโอเคนะโท
ุกอย่างได้หมดเล็บมือเล็บเท้าสะอาดทุกอย่างได้โอเคไหมรักสัตว์ด้วยรักหมาฉันด้วยโอเคเอานะโอเคไหมคะคุณนุชี่บอกโกรกเอาค่ะแต่สุดท้ายจำริดก็รักที่เป็นพี่แมรี่ไปแล้วก็เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเขาโอเคไหมไม่คือพอเรารักแล้วมันก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเขาละเพราะว่าอีก99ข้อนี่มันก็คือมันกลบไอ้หนึ่งข้อที่มันไม่ได้อะคุณต้องเข้าใจข้อนี้ครูสอนละเอียดไปไหมครูสอนละเอียดไปหรือเปล่าละเอียดเกินไปไหมครูคำไม่ต้องการละเอียดขนาดนี้อย่างนี้หรือเปล่าครูจะได้เลิกพูด ละเอียดเกินไปไหมละเอียดเกินไปไหมพวกคุณเดี๋ยวดิฉันจะต้องเตรียมกี่โมงแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวต้องโอ้ยตายแล้วคุณฉันต้องไปแล้วพวกคุณนี่ยังไงเนี่ยไม่เบื่อหน้าดิฉันเลยเหรอฮะพวกคุณนี่มันยังไงดิฉันอยู่กับคุณกี่นาทีแล้วเนี่ยมันเฮ้ย1ชั่วโมง25แล้วฉันต้องไปแล้วพวกคุณฉันต้องไปแล้วฉันต้องไปแล้วพวกคุณอยู่กับฉันนานเกินไปแล้วอะไรนะคะอยู่กันนานๆค่ะมันละเอียดเกินไปไหมถ้าละเอียดเกินไปบอกว่าครูเอามันไม่ต้องละเอียดขนาดนี้ได้ไหมจะได้สอนแป๊บเดียวแล้วไปอย่างนี้บอกได้นะบอกได้ทุกคนบอกได้ แต่ถ้าชอบแบบนี้แชร์อีกถ้าคุณชอบแบบนี้คุณต้องแชร์อีกแชร์ค่ะระหว่างนี้ดิฉันจะฉีกซองอุ๊บดีท็อกกินไปด้วยนะคะหอมกลิ่นแอปเปิ้ลเตะจมูกเลยแชร์ค่ะแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาให้คุณจบกับใบสั่งจักรวาลเนี่ยเอาให้จบแชร์ไปค่ะอย่าเพิ่งไปมีการรั้งตัวฉันไว้อีกนุชชี่นะคะใครอีกลูกตู่ตู่น่ารักอ่ะไม่รักหนูนะตู่บอกต่อค่ะแม่เอาไหมคะนี่คอร์สออนไลน์แล้วแม่ซูซี่บอกเออก็แม่บอกแล้วลูกซูซี่ว่าแม่ตั้งใจทำอันนี้เป็นซีรีส์คอร์สออนไลน์พวกลูกไม่ได้พูดเล่นจะไปต่อหรือพอซัมนี่คะจะไปต่อหรือพอซัมนี่คะคือว่าเวลานี้ดิฉันต้องกินอุ๊บแล้วนะคะเพราะเขาจะออกฤทธิ์พอดีพรุ่งนี้เช้านะคะของดิฉันออกฤทธิ์8ชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้ดิฉันจะเข้าห้องน้ำทันตอนประมาณกี่โมงเนี่ย7โมง8โมงนะคะอุ๊บก็จะออกฤทธิ์นะคะอุ๊บดีท็อกซ์ค่ะของครูไนตี้ค่ะคุณรู้จักครูไนตี้มั้ยคะศิษย์เอกอีกคนนึงค่ะกินทุกวันค่ะ อื้อไปต่อแชร์เจ้าค่ะแม่คุณทุนหัวไปต่อแชร์ช่วงนี้โฆษณาให้อุ๊บดีท็อกเขานะคะดีท็อกรสแอปเปิ้ลอร่อยมากนะคะสำหรับคนที่แบบไม่กินผักผลไม้เลยซึ่งดิฉันกินผักน้อยมากนะคะนี้1ซองให้ไฟเบอร์นะคะ 1,300 กว่ามิลลิกรัมนะคะดิฉันกิน2ซองทุกวันนะคะโอเคไหมคะอันนี้คือดีท็อกนะคะแบรนด์อุ๊บดีท็อกนะคะกล่องละ690นะคะ5กล่องหรือกล่องละ600เซตละ 3,000 บาทนะคะสามารถสั่งได้กับตัวแทนของครูไนตี้เขาเลยค่ะเอาเลยค่ะเต็มที่เอาเลยค่ะตัวแทนครูไนตี้อุ๊บดีท็อกค่ะอนุญาตให้ตัวแทนของครูไนตี้นะคะฝากตัวฝากใจได้ค่ะแชร์ยังเฮ้ยโจแอนแม่ยังไม่โทรหาลูกเลยลูกโทรหาแม่แทนได้ไหมลูกมีเบอร์แม่แล้วนี่โจแอนโทรหาแม่ด่วนถ้าพรุ่งนี้ไม่โทรมานะงอนโจแอนลูกมีเบอร์แม่ไม่ใช่เหรอโทรมาหาแม่ด้วยนี่สั่งแล้วนะโจแอน แชร์ยังคะลูกพร้อมยังคุณลุงทำหน้าตาจริงจังนะเอายังอุ๊บดื่มง่ายอร่อยมากสนใจทักครูหนึ่งสุรภามาค่ะคุณนุ้ยบอกสั่งได้เลยค่ะครูแอนนี่บอกสั่งอุ๊บได้ที่ครูแอนนี่ค่ะเอายังทุกคนแชร์ยังครูจะไปต่อแล้วนะพี่โอบอก 2,527 แชร์ค่ะพี่โอสปลาวสั่งได้ที่เจนนี่การไม่ขี้หรือการไม่ถ่ายเลยเป็นความทุกข์อย่างยิ่งบอกเลยหน้าดำหน้าเขียวลิซซี่ถามหาก็คือแบบไม่ได้ชีวิตนี้กินแล้วทำไมหุ่นดีก็คืออีอีออกอีออกนะคะอีออกค่ะโทรค่ะพรุ่งนี้เลยโทรมานะโจแอนแม่บอกลูกแล้วนะโฆษณาเข้าสปอนเซอร์เข้าสิเขาเป็นสปอนเซอร์อยู่นะอุ๊บดีท็อกเขาเป็นสปอนเซอร์ให้แม่อยู่นะเออสปอนเซอร์เข้าแชร์ยังคะไปต่อยังคะเอายังคะ
เอายัง7วันที่แล้วพ่อเข้าโรงพยาบาลอาการหนักนะคะใส่ท่อหายใจสแตนไปหมดวันที่2ตึ๊ดๆนะคะแล้วก็พรุ่งนี้โทรไปโรงพยาบาลได้รับข่าวดีหมอว่าอาการดีมากตัดสินใจเขียนโพสต์ลูกเขียนแบบนี้แล้วหมอก็บอกแบบนี้ทุกคำสุดในสุดเฮ้ยออนอินออนอินนะคะบอกว่าวันที่2พ่อหามเข้าโรงพยาบาลเลยนอนไม่หลับอาการหนักตัดสินใจเขียนโพสต์แปะหัวนอนว่าพรุ่งนี้โทรไปโรงพยาบาลได้รับข่าวดีหมอบอกว่าอาการดีขึ้นมากๆความดันกลับมาปกติไข้ลดลงมากอาการติดเชื้อในเลือดลดลงรู้สึกตัวตอบสนองได้ดีลูกเขียนแบบนี้แล้วหมอบอกแบบนี้ทุกคำสุดในสุดเห็นผลลัพธ์คาตาขอบคุณครูรุ่งที่สุดค่ะสุดยอดคุณแชนิงคังสวัสดีค่ะสุดยอดนะคะคุณเห็นยัง14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตเนี่ยการเขียนสั่งนี่มันคือหนึ่งในความลับของกฎแรงดึงดูดนะสิ่งที่ครูพูดสิ่งที่ครูสอนคนทำเท่านั้นนะคะถึงจะได้คนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มนะคะเอาไปลงมือทำด้วยลูกการ์ตูนบอกขนลุกการ์ตูนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็เขาก็เรียนรู้แล้วก็ลงมือทำดีใจด้วยนะออนอินทุกคนส่งพลังให้คุณพ่อออนอินด้วยดีใจกับคุณออนอินด้วยนะคะโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมลูกนุ้ยบอกขนลุกนะคะลูกบัวบอกเชียงใหม่นัดรับนะคะอ๋อโอเคนะคะมีตัดสลับทั้งการขายของฝากร้านอุ๊บดีท็อกนะคะเจ้าของแบรนด์มันหายไปไหนเนี่ยลูกเจ้าของแบรนด์อุ๊บดีท็อกลูกรักอีกคนนึงหายไปไหนคะครูไนตี้นะคะเจ้าของแบรนด์นะคะไปไหนเนี่ยไม่เห็นหน้าเจ้าของแบรนด์เลยคืนนี้นะคะใช่คนทำเท่านั้นถึงจะรู้คนกินเท่านั้นถึงจะอิ่มนะคะอ่ะแชร์แล้วค่ะแม่จ่ายค่าเรียนแล้วแม่สอนต่อเดี๋ยวนี้นะคะพี่น้ำสุภิดาค่ะบอกว่าเขียนขอบคุณสำหรับใบสั่งจักรวาลที่ครูรุ้งสอนให้พี่น้ำเขียนทุกอย่างพี่น้ำเขียนสำเร็จและเป็นจริงเรียบร้อยแล้วค่ะยืนยันด้วยชีวิตตัวเองคุณน้ำสุภิดาตินสุรานนท์เป็นหลานของพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะคนนี้เรียนกฎแรงดูดกับครูมันนานมากแล้วพี่น้ำก็สำเร็จเป็นขั้นมาตลอดนะคะนี่เขามายืนยันนะคะพี่น้ำสุภิดาตินสุรานนท์นะคะเก่งมากเป็นทั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบรรณาธิการหนังสือเก่งมากแล้วใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดใช้เวิร์กช็อปครูรุ้งตลอดเคยมาโคชชิ่งกับครูรุ้งตัวต่อตัวเนี่ยครั้งหนึ่งพี่น้ำสุภิดาตินสุรานนท์เนี่ยนะคะสุดยอดอ่ะไปต่ออ่ะทุกคนแชร์แล้วครีมมี่บอกพรุ่งนี้ทำทันทีนะคะคุณโยธินอาจหารบอกดีใจด้วยนะครับฟังแล้วมีพลังในการดำรงชีวิตครับครูส่งพลังให้คุณโยธินเลยผ่านทะลุจอไปเลยตอนนี้คุณพ่อกลับบ้านแล้วค่ะเมื่อวานขอบคุณครูขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจคุณออนอินสุดยอดจริงเลยนะคะสุดยอดจริงเลยคุณฮอนบอกว่าฟังครั้งแรกครับโอ้ยินดีต้อนรับคุณฮอนนะคุณฮอนขาไปต่อเพราะฉะนั้นคุณเขียนใบสั่งจักรวาลเวลาที่คุณอยากได้ทีมงานหรือคนที่มาช่วยคุณดังนั้นแล้วให้คุณเขียนสเปคให้ชัดเจนเขาเรียกว่าเขียน master listเมื่อคุณทำใบสั่งจักรวาลเสร็จให้คุณแยกแต่ละข้อมาเขียน master list ดังที่ครูได้อ่านบางข้อให้คุณฟังเราเคยมีเวลาจริงจังไหมเวลาให้กับสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้คนดีๆเข้ามาในชีวิตเราเราอยากได้พาร์ทเนอร์ธุรกิจดีๆเราอยากได้ทีมงานดีๆ
เราอยากได้คู่ค้าที่ดีหรือเราอยากได้สิ่งต่างๆในชีวิตของเราเราเคยใส่รายละเอียดให้ชีวิตเราไหมครูรุ้งเป็นคนหนึ่งที่เคยทำอะไรแบบหยาบๆมาก่อนนะคะแล้วมันก็เวลาที่เราทำอะไรหยาบๆไม่ได้ใส่รายละเอียดเราก็จะรู้ว่าเอาแม่งไม่ได้อย่างใจกูเลยว่ะแล้วจะโทษใครอ่ะก็ต้องมานั่งบอกตัวเองว่าก็เราไม่เคยทำงานละเอียดในชีวิตเราเลยชีวิตของเราอ่ะเราไม่เคยใส่ดีเทลส์หรือใส่รายละเอียดให้กับความปรารถนาความต้องการที่แท้จริงของเราเลยงานสำคัญแต่เราไม่ทำครูเคยสอนไว้ครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เรื่อง RAS Reticular Activating System ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการของสมองอะไรก็ตามที่คุณให้ความสนใจพูดง่ายๆก็คือใส่รายละเอียดสมองคุณจะมีไฟลิ่งจะมีแฟ้มข้อมูลมันเหมือนคนที่ใช้ชีวิตอย่างผู้รู้ชีวิตมันละเมียดละไมมันให้เวลากับตัวเองโอ้เรายังไถฟีดโทรศัพท์ได้เป็น 2-3 ชั่วโมงเลยนะลูกวันๆนึงแล้วเราจะไม่เอาจริงหรือไม่เอาแน่กับรายละเอียดชีวิตเราเหรอลูกจงใช้ชีวิตอย่างผู้รู้จักชีวิตตัวเองอะไรที่มันฟิตมันเหมาะกับเราอะไรที่เราต้องการกันแน่คนแบบไหนธุรกิจแบบไหนหน้าตาชีวิตแบบไหนจงใจสร้างหน่อยลูกจงใจสร้างหน่อยการใส่ details หรือว่าใส่รายละเอียดให้ชีวิตเราค้นพบว่าจักรวาลส่งสิ่งต่างๆนั้นอับราฮัมฮิกส์พูดว่าUniverse to input everything that we input in my list นะ Universe จะส่ง รายละเอียดเท่าที่คุณ input มันลงไปในลิสต์ของคุณคุณเป็นผู้ใช้ชีวิตอย่างผู้รู้ชีวิตว้าวที่ผ่านมาปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมไม่ได้กำหนดอะไรเกิดมายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราชอบอะไรปล่อยให้มันไหลๆไปให้โลกพาพัดไปทางซ้ายทีทางขวาทีให้โลกพาไหลไปแต่เราไม่สร้างแก่นหลักหรือแก่นสารสำคัญในชีวิตเราซึ่งครูไม่สามารถเข้าไปใส่รายละเอียดหรือใส่แก่นให้กับชีวิตเราได้ครูเป็นเพียงแต่ผู้แนะสอนชีวิตใครก็ชีวิตใครจงไปทำการบ้านกับชีวิตตัวเองคนสำเร็จกับคนสำเร็จกว่าครูเคยสอนลูกที่สนิทไว้คนสำเร็จกับคนที่สำเร็จกว่าต่างกันตรงรายละเอียดแล้วก็ไม่เคยมีใครเดินสะดุดภูเขาหินแต่เขาเดินสะดุดหินก้อนเล็กๆโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นจงไปใส่รายละเอียดให้กับชีวิตเราซะHello, Mr. Key. How are you today? Why did you come so late?
ทำไมมาช้าจ๊ะไปทำอะไรมามิสคีนะคะคนสำเร็จกับคนสำเร็จกว่าแตกต่างกันตรงรายละเอียดแล้วค่ะปาติสจำได้ไหมลูกปาติสบอกสุดยอดแม่เคยสอนน่าจะสอนผู้นำนะน่าจะสอนลูกๆแกนดีลเลอร์มั้งแม่น่าจะสอนรอบผู้นำละมั้งมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเจ้าของแบรนด์อุ๊บเพิ่งจะปรากฏตัวนะคะสปอนเซอร์เข้านะคะเจ้าของแบรนด์มาแล้วค่ะกินไปแล้วนะคะ2ซองค่ะหมดแก้วไปแล้วนะคะที่พูดสปอนเซอร์เข้าสปอนเซอร์เข้าเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ค่าจ้างอะไรนะคะคืออันนี้ต้องพูดตรงๆว่ากินจริงๆกินมาได้ปีกว่าแล้วเนาะ90เนาะนะคะกินเวลา2ซองกินมาตลอดเลยนะน้ำหนักลดไปจาก 58.8 นะคะลดลงมาเหลือ51เนี่ยก็7กิโลเนาะในเวลา3เดือนก็เพราะกินอุ๊บส์กับ S อุ๊บนะคะอันนี้ไม่ใช่แบบว่าขายโฆษณาเข้าสปอนเซอร์เข้าครูไม่ได้มั่วแบบนั้นนะคะอันนี้คือกินจริงรักจริงโอเคไหมกินมาตลอดเอาเข้าร่างกายทุกวันนะคะอุ๊บดีท็อกนะคะเจ้าของแบรนด์เพิ่งจะมานะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะตัวแทนฝากร้านเรียบร้อยแล้วนะคะครูไนตี้ธิดารัตน์แผลงฤทธิ์ค่ะ2ปีแล้วเหรอลูกโอ้เร็วเหมือนกันนะคะ2ปีแล้วนะคะคุณสุพินบอกอร่อยมากออกกำลังกายด้วยไหมคะออกกำลังกายด้วยนะคะคือออกกำลังกายเนี่ยมันจะได้ความฟิตมันจะได้มัสเซลอ่ะมันจะได้แบบลายกล้ามเนื้อที่ชัดเจนนะคะแต่ทีนี้ถ้าออกกำลังกายแต่ไม่ขี้เลยนะออกกำลังกายแต่ไม่อึเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้มันก็แน่นมันก็อึดอัดนะคะเพราะฉะนั้นครูบอกเลยว่ารากฐานของการที่แบบครูลดน้ำหนักได้รากฐานแรกมาจากการถ่ายก่อนมาจากการที่เราแบบอึทุกวันนะคะถ่ายทุกวันนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้สะสมพิษไว้ในลำไส้ของเรานะคะกินไว้เรากินสัตว์ที่ตายแล้วลูกเรากินหมูเรากินไก่เนาะไอสัตว์พวกนี้ก่อนมาถึงเรามันตายอ่ะเนื้อมันไม่ได้เฟรชมันไม่ได้สดขนาดนั้นกว่าแบบกระบวนการในร่างกายบางคนกินเนื้อยิ่งหนักเลยนะคะครูไม่กินเนื้อนะคะบางคนกินเนื้อเนี่ยย่อยยากท้องผูกมากนะคะยิ่งบางคนหนักเลยไม่กินผักไม่กินผลไม้เลยครูไม่กินผักไม่กินผลไม้ดังนั้นอุปดีท็อกเนี่ยคือตัวช่วยของครูนะคะแล้วพอเราขับถ่ายคล่องปุ๊บตัวมันก็โล่งเบาท้องขึ้นแล้วพอเรากินไอ้ตัวที่บล็อกแป้งไปเนี่ยมันก็ดูดซึมได้ดีหรือครูกินตัวสเตลล่าไปเนี่ยอาหารเสริมก็คือยิ่งดูดซึมดีเลยนะคะพอลำไส้เราสะอาดนะแล้วก็อย่างอุ๊บดีท็อกเนี่ยนะคะต้องครูต้องบอกก่อนพอเราขับถ่ายทุกวันจากคนท้องผูกเนี่ยเราโหมันอึมันสะสมอยู่ในลำไส้เราเยอะมากอะอึหนักเป็นกิโลเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะลูกคือเราถ่ายติดต่อกัน3วันจากที่เรา1แบบ1อาทิตย์เราอึ2ครั้งอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะอึออกเนี่ยคือเบ่งหน้าเขียวหน้าแดงนะลูกเนาะหน้าดำหน้าแดงเลยแล้วท้องก็แบบอืดๆบวมๆนะคะพอเราถ่ายท้องไปเนี่ยคือเขาไม่ได้ให้เราถ่ายท้องนะก็คืออึปกติแต่มันลื่นนะแล้วก็เหมือนกับสิ่งสกปรกที่มันซุกซ่อนอยู่ในลำไส้ของเราที่มันหมักหมมไว้เน่าเหม็นอะแบบตดเหม็นเลอเหม็นกลิ่นเหงื่อเหม็นอะไรอย่างเงี้ยในร่างกายเราคือมันดีท็อกซ์ก็คือมันก็ขับออกหมดเลย1กล่องเนี่ยนะคะน้ำหนักลงนะคะตั้งแต่ครึ่งกิโลถึง3กิโลนะคะมันเหมือนกับเราสะสมเอาอุจจาระเอาของเน่าเสียตกค้างเน่าเหม็นเก็บไว้เต็มไปหมดเลยลำไส้เรามันยาวเป็นกิโลอ่ะลูกเข้าใจป่ะคะคอนเฟิร์มนะคะครูบัวแก้วบอกนะคะ
โอเคไหมคะวันนี้ใส่ชุดสีเขียวเหมาะกับอุ๊บเลยเนาะยินดีด้วยนะคะกับเวิร์กช็อปใบสั่งจักรวาลในวันนี้นะคะยินดีด้วยกับทุกคนนะคะที่มาเรียนวันนี้สุดยอดมากซีรีส์นี้กว่าจะจบ5วันแม่เจ้าประคุณทูลหัวของแม่5วัน But last period I may not translate for you โอเคคุณจูเนียร์คอฟฟี่น่ารักมากน้ำสีแดงคืออะไรคุณฟ้านภาถามน้ำสีแดงน้ำสีแดงคือสเตลล่านะคะเล่าให้ฟังคุณลุงเนี่ยตอนอายุ26ปีตัดรังไข่เล่าให้ฟังไม่มีเล็บแล้วไม่มีอะไรจะแกะซองเอาช้อนตอนอายุ26นะคะคุณลุงตัดรังไข่ด้านซ้ายออกไปตอนนั้นเป็นซีสต์ก้อนใหญ่เท่าลูกเทนนิสลูกเทนนิสนะคะตอนนั้นแล้วก็ประจำเดือนเนี่ยก็ไม่มาเลยนะคะเป็น10ปีนะคือเมื่อก่อนประจำเดือนมาเนี่ยก็ต้องใส่แผ่นผ้าอนามัยแผ่นยาวๆใช่ไหมพอตัดรังไข่ด้านซ้ายออกแล้วก็ตัดรังไข่ด้านขวานิดนึงตอนนั้นครูแบบเนี่ยแบบว่าผ่าเปิดอย่างนี้เนี่ยตรงเนี้ยบิกินี่ไลน์แล้วก็ตัดรังไข่ด้านซ้ายแล้วก็รังไข่ด้านขวาบางส่วนออกไปนะคะแล้วคุณหมอก็เอาไปตรวจนะคะก็โอเคมันไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่ประจำเดือนเนี่ยมาแบบเป็นหยดครูไม่เคยใช้ผ้าอนามัยเลยมา10ปีใช้เป็นแคฟีมันมาเป็นหยดน่ะแล้วมันมาเดือนนึงเนี่ยมันมา2วันวันหนึ่ง3หยดวันหนึ่ง2หยดแล้วพอระบบสืบพันธุ์เพศหญิงระบบภายในเราไม่ดีถ้าเราเคยดูครูรุ้งเมื่อ5ปีที่แล้วที่เพจนี้ครูรุ้งก็จะหน้าดำๆตัวจริงก็คือผิวหมองๆแล้วผิวก็จะแห้งตามข้อศอกอะไรอย่างเงี้ยคือผิวมันไม่ดีเลยอ่ะเพราะว่าฮอร์โมนเพศมันหายไปเขาเรียกอะไรอ่ะผู้หญิงเราก็จะมีแบบว่าสารคัดหลั่งต่างๆน้ำหล่อลื่นอะไรพวกนี้นะ18บวกได้แล้วนี่ตอนนี้มันจะเที่ยงคืนแล้วนี่พวกหนูอันนี้ก็พูดความจริงเลยนะคะครูลุงก็คือแบบหน้าด้านอยู่แล้วนะคะก็พูดกันตรงๆมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วครูลุงจบเทคนิคการแพทย์สาขาวิชารังสีเทคนิคมหิดลมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนอกจาก18บวกแล้วก็คือเป็นความจริงในเชิงการแพทย์ด้วยไม่ต้องเขินนะคะคือสารคัดหลั่งหรือว่าแบบว่าน้ำหล่อลื่นอะไรเงี้ยมันก็แบบน้อยลงไปเยอะมากเลยเพราะเราตัดรังไข่นี่ลูกใช่ไหมคะประจำเดือนก็ไม่มาตามปกติผิวพรรณก็หมองคล้ำแย่ทุกสิ่งอย่างนะคะครูก็หาอาหารเสริมกินมาตลอดชีวิตครูเคยเล่าให้ฟังนะว่าเราก็บินไปแบบออสเตรเลียบินไปต่างประเทศเนี่ยซื้ออาหารเสริมกลับมาเยอะมากนะคะมันก็ไม่ตอบโจทย์คือเราต้องการให้ผิวดีแต่ประเด็นคือฮอร์โมนเพศหญิงของเรามันไม่ผลิตทำงานคุณเชื่อไหมคะครูกินสเตลล่าช่วงทดลองนะครูทดลองกินอยู่6เดือนครึ่งปีกว่าที่จะลอนช์สเตลล่าออกสู่ตลาดครูกินผ่านไป3เดือนย่างเข้าเดือนที่4ค่ะประจำเดือนมาปกติค่ะ10ปีแล้วที่เราไม่ได้เจอกันนะคะโอ้แบบว่าเต็มแผ่นเลยแล้วก็มาติดต่อกันเลยแบบ 4-5 วันแบบสุดยอดมากนะคะเราแบบเฮ้ยก็ไปตรวจไปหาคุณหมอนั่นแหละเลยนะคะมันมหัศจรรย์มากอะคือระบบภายในเพศหญิงของเราอะแล้วน้ำหล่อลื่นก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะคือต้องขอบคุณนะคะอันนี้เป็นอาหารเสริมสำหรับเซลล์ด้วยเซลล์ชีวิตเลยนะคะเป็นแบบเขาใส่ตัวทั้งหมดเนี่ยที่ครูใส่นะคะอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเอ๊ะครูรู้ว่าใส่ตายาวหรอต้องมองแบบนี้นะคะก็จริงๆจำได้แหละนะคะใส่กลูต้าไท
กลูตาไทโอน L กลูตาไทโอน L ซิสเตอีนนะคะแล้วก็ใส่ตัวพีซเซอร์ไมด์เอ็กซ์ตรักอันนี้เป็นกลุ่มที่ทำให้ผิวใสนะคะแล้วก็ตัวที่ช่วยเรื่องระบบสืบพันธุ์เพศหญิงระบบภายในเลยนะคะโรสฮิปนะคะสารสกัดโรสฮิปด้วยนะคะแล้วก็ตัว SOD สารสกัดซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส SOD จากเมลอนนะคะทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยการผลิตสเตอล่าตอนนี้ก็คือดีเลย์ลงไปหมดเลยเพราะสารสกัดแต่ละตัวเรานำเข้าจากต่างประเทศหมดเลยนะคะตัวสารสกัดจากเปลือกองุ่นเนี่ยนะคะเราก็นำเข้าจากประเทศอเมริกาตอนนี้นะคะครูบอกเลยว่าการลายการผลิตของสเตลล่านี่คือชะงักเลยนะคะของตอนนี้ก็คือมีเท่าที่มีนะคะยังเสียวอยู่เลยตอนนี้นะคะเพราะขายดีมากพอมีโควิดมาทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวนี้มีโรสฮิปเนาะมันให้วิตามินซีสูงกว่าวิตามินซีจากมะนาวส้มเนี่ย20เท่านะตัวนี้พอโควิดปุ๊บก็คือตัวนี้ขายดีเลยนะเพราะว่าก็ทราบกันว่าแพทย์ก็ออกมาแนะนำให้กินวิตามินซีแต่ตัวนี้กินวิตามินซีเนี่ยมันได้ตัวอื่นไปด้วยแล้วตัวนี้ก็ใส่แอลกูต้าไทโอนด้วยนะคะมันดีเรื่องการทำงานของตับด้วยเรสเวอร์ทัลตัว SOD Rose Hip นะคะทุกอย่างเนี่ยมันช่วยเรื่องปรับสมดุลระบบสืบพันธุ์เพศหญิงลูกศิษย์ครูกินเนี่ยตกขาวหายหมดเลยกลิ่นหายแล้วก็ระบบภายในเพศหญิงดีมากตัวนี้ให้เรื่องผิวนะคะตัวนี้ให้เรื่องการทำงานของตับด้วยนะคะแล้วก็ไม่ผสมสีไม่แต่งกลิ่นอันนี้ที่คุณเห็นเป็นสีแดงเนี่ยเป็นสีธรรมชาติของสารสกัดทั้งหมดของเขาเลยนะทดลองได้เลยนะคะมันจะกลิ่นเป็นธรรมชาติแบบอมเปรี้ยวนะคะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะหอมมากเลยเพราะมันใส่พีซนะคะใส่สารสกัดจาก SOD จากเมลอนฝรั่งเศสด้วยแล้วก็สารสกัดจากเปลือกองุ่นด้วยนะมันสุดยอดมากอ่ะเนาะไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่แต่งรสนะคะดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเข้าไปเขาเรียกว่าอะไรนะแบบสารเคมีไม่มีเลยนะคะก็คือมั่นใจได้นะคะแล้วตัวนี้ก็นอกจากได้ออยอแล้วเราก็ได้ฮาลาลนะคะมุสลิมก็สามารถที่จะทานได้นะคะและตอนนี้ไหนๆก็มาถึงตอนนี้แล้วพวกคุณก็ยังอยู่ฟังดิฉันอยู่900กว่าท่านนะคะคุณสั่งซื้อนะคะตอนนี้สเตลล่าก็มีโปรโมชั่นนะคะคุณสั่งซื้อสเตลล่า1กล่อง890ใช่ไหมแต่ถ้าคุณซื้อเซตทดลองนะคะ5กล่องนะคะเหลือกล่องละ800บาทคือเซตละ 4,000 บาทเท่านั้นแต่ถ้าวันนี้คุณสั่งซื้อ30กล่อง 24,000 บาทนะคะคุณก็สามารถที่จะเข้าคอร์สเรียนที่ชื่อว่า Star is Bornดาวค้างฟ้าดาราออนไลน์21จิตวิทยาออกหน้ากล้องอย่างไรให้เป็นขวัญใจมหาชนสอนโดยครูรุ้งนะคะสำหรับลูกค้าสเตลล่าซื้อ30กล่อง 24,000 ก็จะได้รับคอร์สออนไลน์มูลค่า 29,900 บาทนะคะโอเควันนี้ขาคุณสุพิชบอกทานแล้วดีมากนะคะขอบคุณคุณสุพิชค่ะลูกค้าน่ารักมากขอบคุณนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาของครูรุ้งนะคะยอดเยี่ยมมากนะคะแล้วก็สเตลล่าเนี่ยขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณครูรุ้งอ่ะเมื่อก่อนครูรุ้งต่อเล็บพวกเราจะเห็นนะคะแต่ตอนนี้ครูรุ้งเรียนเปียโนตัดเล็บกุดสั้นเลยนะหลายคนบอกอุ้ยเล็บแม่เหมือนเล็บเด็กน้อยเลยหลายคนถามอ่ะครูเรียนเปียโนเขาเรียนเปียโนเราไว้เล็บยาวไม่ได้ต้องตัดกุดสั้นหนีเลยสิ่งที่ครูถอดเล็บต่อเล็บออกแล้วครูช็อกซีนีม่ามากเลยคือเล็บครูยาวเร็วมากและลูกผมครูขึ้นตลอดเลยสเตลล่าเนี่ยมันสุดยอดอันนี้คือสิ่งที่ครูได้คือฉันตัดเล็บตัดเล็บแล้วตัดเล็บอีกเพราะต้องเรียนเปียโนเล็บยาวเร็วมากผิวครูอ่ะผิวใสมากนะคะพวกเราเห็นครูออกหน้ากล้องแล้วพวกเรารู้อยู่แล้วว่าผิวครูใสมากนะคะเอายังไม่ไปกันเหรอลูก890คนฮะยังไม่ไปเหรอลูกงั้นครูขายของต่อนะนะคะโอเคมั้ยคะสำหรับคนที่มองหาอาหารเสริมอยู่หรือว่ากินอาหารเสริมนะคะอะไรอย่างนี้ก็สามารถสั่งซื้อติดต่อได้นะคะหนูหายจากปวดท้องประจำเดือน
ช่หายจากปวดท้องประจำเดือนหายจากปวดท้องไมเกรนเพราะดื่มสเตลล่าค่ะกินดูค่ะผลลัพธ์อ่ะมันจะออกกับแต่ละคนเองนะคะเออจริงผมยาวเร็วเล็บยาวเร็วมากคนดำอีกแล้วอ่ะลูกตัวจริงแม่ก็ผิวใสมากนะคะพี่แอนนี่บอก30กล่องคุ้มพวกคุณยังไม่ไปกันเดี๋ยวดิฉันจะขายมาร์คทองคำต่อนะถ้าพวกคุณไม่ไปอ่ะถ้าพวกคุณไม่ไปเนี่ยฉันขายมาร์คทองคำจริงด้วยนะมาร์คทองคำอยู่ไหนอ่ะอะหมิวคือครูใช้หมดสต็อกแล้วอะนะคะอันนี้คือแช่ไว้ในตู้เย็นของครูเองนะคะถ้าคุณไม่ไปดิฉันจะขายมาร์คทองคำต่อนะทำไมคุณไม่ไปกันล่ะคุณไม่ไปครูขายของต่อจริงๆนะนะคะผมหนูแหละยาวมากไถแล้วไถอีกนะคะครูหนึ่งสุรภาอันนี้มาร์คทองคำ1กล่องมี3แผ่นคุณรู้ไหมคะขอบอกเลยค่ะวันนี้คุณไม่ไปใช่ไหมดิฉันขายของนะถือว่าให้ความรู้พวกคุณกันแล้วกันนะเออตอนนี้คลินิกปิดใช่ไหมนะคะใครที่ชอบเข้าคลินิกฉีดโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์ทำสวยนะคะหลังจากคุณเข้าคลินิกเสริมความงามแล้วคุณก็ต้องเมนเทนหรือคุณก็ต้องดูแลผิวหน้าตัวคุณเองคุณอุตส่าห์ไปทำเทอร์มาสทำเอาเทอร์ล่ามาแล้วคุณอุตส่าห์ไปแบบว่าร้อยไหมยกหน้าคุณอุตส่าห์ไปโบท็อกซ์ฟิลเลอร์มาแล้วอ่ะคุณก็ต้องรักษาสภาพผิวที่ดีที่คุณไปทำ PRP ไปฉีดหน้าใสถูกไหมไปทำมาเด้คินไปทำมาเด้มาอะไรก็ตามแต่คุณเข้าคลินิกเสริมความงามแล้วอ่ะคุณแบบหมดเงินไปกับการเปิดคอร์สดูแลผิวอย่างดีแล้วอ่ะคุณก็ต้องมีตัวช่วยที่ช่วยยืดอายุผิวของคุณก่อนที่คุณจะไปทำครั้งต่อไปนึกออกไหมคะคุณก็จะต้องดูแลผิวของคุณมาร์คทองคำคือตัวช่วยตัวนั้นเลยมาร์คทองคำตัวนี้นะคะครูคิดค้นปีครึ่งถามครูอ้อมได้เปลี่ยนสูตรแล้วเปลี่ยนสูตรอีกเปลี่ยนมันอยู่นั่นอะบินไปดูอะไรต่างๆนานาหามาจนได้ตัวนี้เป็นมาร์คทองคำนะคะที่ย่อยสลายได้โอ้โหคุณสุดยอดขนาดไหนอะและขึ้นรูปมาจากสาหร่ายหมักถักทอเข้ากับทองคำเป็นสลายหมักอะสลายหมักคือมีเส้นใยที่เล็กมากนะคะไม่ใช่เป็นมาร์คแบบกระดาษหรืออะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือว่ามันจะมีใยของเส้นสลายที่ถักทอขึ้นมาเรียนแบบผิวหนังชั้นบนของผิวหน้าของพวกเราเวลาคุณใช้มาร์คตัวนี้มันจะแนบไปกับหน้าทุกอนูมันจะแนบดูดมาร์คคุณทิ้งไว้3นาทีมาร์คจะดูดไปที่หน้าคุณแล้วแนบแล้วยกกระชับนะคะครูใส่ทองคำบริสุทธิ์นะคะทองคำ 24K บริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งมีใบเซอร์ติฟิเคทนะคะรับรองแล้วก็ตัวที่เด็ดมากๆเลยคือครูใส่นวัตกรรมซื้อมาใส่เลยชื่อว่า High Magic 4D มันคือไฮยาลูรอนหรือไฮย่า4ชนิด4อนุพันธ์ใส่เข้าไปไฮยาลูรอนก็คือไอตัวฟิลเลอร์ที่ฉีดหน้าแล้วให้หน้ายกกระชับ V shape อ่ะแล้วผิวที่มันกำลังห้อยย้อยยกขึ้นตัวนี้แล้วใส่ Go VC วิตามิน C ที่มีความเสถียรมากถ้าคุณจะใช้วิตามิน C เพื่อให้หน้าใสอ่ะคือวิตามิน C มันสลายง่ายมากแต่นวัตกรรม Go VC ที่ครูใส่ไปอ่ะมันทำให้วิตามิน C เนี่ยเสถียรพอคุณใช้แล้วโอ้โหวิตามิน C ถูกผลักลงหน้าคุณนี่คือสุดยอดมากนะคะสั่งได้ถ้าพวกคุณไม่ไปครูจะขายของต่อนะคะครูภูมิใจนำเสนอมากครูรักสินค้าของครูมากนะคะวันนี้เป็นไฮไลท์ทุกตัวเลยที่มานำเสนอสาวๆดูแลตัวเองนะคะครูออกมาหน้ากล้องจะสวยได้ไม่ได้ฟลุกนะลูกความสวยไม่ได้ฟลุกนะคะเออแล้วความสวยคือวิทยาศาสตร์นะคะใส่ใช้ของดีๆนะคะบำรุงบำเรอมาร์กกล่องนี้ 1,590 บาทซื้อ2กล่องลดไปเลยเหลือ 3,000 บาทนะคะตก1แผ่นเนี่ย500บาทเองนะคะเอาเปิดให้ดูแล้วกันว่าเป็นมาร์คยังไงอ่ะมาร์คทองคำเห็นผลตั้งแต่แผ่นแรกการันตีคุณลุงการันตีเห็นผลแต่แผ่นแรกที่ใช้ขอเวลาคุณ30นาทีนะคะฉีกให้ดูน้ำมาร์คเยอะมากนะคะตอนนี้ครูก็แต่งหน้าอยู่ครูจะมาร์คได้ยังไงล่ะยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะคะน้ำเฉพาะน้ำมาร์คเนี่ยเยอะหนักมากเลยเอาหมิวฟังแม่อยู่ป่ะเนี่ยลงมาให้หน่อยลงมาเป็นนางแบบให้หน่อยออกมา
แผ่นมาร์กจะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยคุณเป็นมาร์กไฮโดรเจลที่ขึ้นรูปจากเส้นใยสาหร่ายรีดแผ่นกับทองคำแท้ 24K ที่บริสุทธิ์ 99.99% มาร์กคลีโอพัตตาเวลาคุณไปมาร์กทองคำนะคะสนนราคาหลัก 5,000 อัพจนถึงหลักหมื่นนะคะนี่คุณก็แนบลงไปนี่คุณเห็นว่าเป็นหยุ่นๆเป็นไฮโดรเจลแผ่นอย่างนี้เอาขาดเลยดึงแล้วหอมมากโอ้ยอยากมาร์กแล้วทำไงดีนะคะอันนี้คือเอาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็แนบขอทิ้งไว้30นาทีลอกแผ่นมาร์กออกคูการันตีคุณถ้าผิวคุณไม่ใสขึ้นสว่างขึ้น1สเต็ปมาเอาเงินคืนแต่ถ้าผิวใสขึ้นจ่ายเงินเพิ่มด้วยซื้อเพิ่มไปใช้ ซื้อไปใช้เพิ่มโอเคไหมคะโอเคไหมคะเออนะคะลูกสตาร์บอกลูกก็ปรารถนาสิ่งที่ดีกินใช้เหมือนแม่ครูนะคะเออใช้จ้ะแม่ต้องล้างหน้าก่อนนะคะพวกคุณไม่ไปนี่คืออธิบายต่อนะคะใช้แล้วหน้าเรียวการันตีครูการันตีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนตัวครูเนี่ยมาร์กวันละ2ครั้งเดี๋ยวคุณมาร์กเองคุณจะอยากมาร์กอ่ะแล้วครูบอกเลยว่าเซตหน้าใสหน้าเรียวหน้าวีนะคะคือเซต 7,500 บาท5กล่อง 7,500 บาทเป็นคอร์สหน้าใสหน้ายกนะคะสิวเนี่ยอ่ะถ้าคุณเป็นสิวมาร์กตัวนี้ดีมากนะคะสารสกัดนะคะโกวีซีนี่แหละคุณเป็นหัวสิวนะคนผิวธรรมดาอยากผิวขาวใสอยากหน้าเรียวยกกระชับทิ้งไว้30นาทีแต่คนที่เป็นสิวให้ทิ้งไว้45ถึง60นาทีแล้วลอกแผ่นมาร์กออกมันจะดูดสิวหลุดแล้วสิวจะแห้งเลยการันตีเลยอันนี้เป็นสูตรครูรุ้งเองนะคะซื้อลองใช้ดูนะคะถ้าไม่ดีจริงก็ซื้อกันครั้งเดียวพอนะคะลองมาเยอะแยะแล้วนะคะลองตัวนี้แล้วจะรักนะคะยังไม่ไปอีกเหรอคะยังไม่ไปขายของต่อนะคะไม่ขายแล้วค่ะ คุณไม่ไปครูไปนะคะเจอกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะอ้าวน้ำมาร์กนี่เหลือเลยเขาเอามาเทใส่คอทาผิวกันครูให้น้ำมาร์กเยอะมากนะคะเยอะมากนะคะคุณไม่ไปเหรอคะคุณยังไม่ไปกันเหรอคะคุณไม่ไปครูไปนะคะ ขายกันแบบว่าชัดเจนเลยนะคะไปก็บอกว่าอยากสวยเหมือนครูอ่ะแล้วก็ถามว่าครูกินอะไรน้ำแดงๆขายเลยนะคะคุณไม่ไปเหรอคะคุณไม่ไปเหรอคะคุณไม่ไปครูไปนะคะอยู่กันทั้งคืนทำไมคุณเป็นอย่างนั้นล่ะคะอยู่กันทั้งคืนเนี่ยปาติสนะปาติสสุรภาเนี่ยสิวเต็มหน้าเลยทุกวันนี้ผิวใสมากคุณไปขอรีวิวได้มีรีวิวเป็นร้อยๆพันๆเคสค่ะไปนะคะไปนะคะเหลือสเปรย์น้ำแร่ทองคำค่ะจะให้ฉันขายทุกอย่างเลยว่างั้นนะคะครูไปแล้วคุณไม่ไปครูไปนะคะถอดเสื้อไปด้วยคุณไม่ไปครูไปนะคะขอบคุณมากนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะลูกศิษย์ไม่ไปแม่ไปแล้วเนี่ยลูกศิษย์จ๋าโอเคไหมจ๊ะลูกศิษย์ที่รักสรรพสิ่งกูดไนท์ฝันดีในอ้อมกอดของจักรวาลนะคะขอบคุณทุกคนมากรักไปแล้วนะขอบคุณถ้าห่มเตียงนอนฉันก็ขอบคุณเพราะมันทำให้ฉันปิดก่อนทักมาขอรีวิวได้ขอเสื้อโชว์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วอยากจะไปล้างหน้าไปมาร์กหน้าอยากจะลักมาร์กหน้าเต็มทนแล้วลูกแอนนี่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกสัก